بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องวันนี้นะครับณวันศุกร์ที่24พฤศจิกายน2566พี่น้องครับเป็นอีกหนึ่งวันนัดของเรานะครับกับอัรอยะพี่น้องครับฝากพี่น้องด้วยนะครับทุกศุกร์สุดท้ายของเดือนอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับเราจะมีการจัดบรรยายศาสนธรรมมีการอบรมหรือการศึกษาผู้ใหญ่นะครับนัดกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อนบางแห่งนี้ฝากพี่น้องนะครับนะทุกๆสุขสุดท้ายเลยนะมาร่วมกันเยอะๆเลยพี่น้องครับนะมาติดตามรับชมรับฟังนะครับในหัวข้อต่างๆที่จะนำความรู้มาให้กับพวกเราพี่น้องครับเวลาตั้งแต่ประมาณ2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับนะ2ทุ่มเป็นต้นไปจนทั้งถึงอินชาอัลลอฮ์ประมาณ3ทุ่มกว่าๆหรือไม่เกิน3ทุ่มครึ่งที่เราจะได้มาพูดคุยกันนะครับจะมีคณาจารย์พี่น้องครับนะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความรู้กับพวกเราด้วยพี่น้องครับในวันนี้หัวข้อนะครับที่เราจะได้พูดคุยกันที่เราจะได้ทำความเข้าใจนะครับนะคือหัวข้อเรื่องลือจะรอให้อัลลอฮ์ถามพี่น้องครับนะเป็นหัวข้อนะที่เราเนี่ยกำลังถามพี่น้องนี่แหละนะกำลังถามพี่น้องติ้งต่างนะครับเป็นคำถามให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าหรือพี่น้องจะรอให้อัลลอฮ์ถามก่อนถึงจะนึกกันออกถึงจะคิดกันได้นะครับฉะนั้นหัวข้อในวันนี้ฝากพี่น้องครับเราจะมีประเด็นสำคัญเลยพี่น้องเป็นซีรีส์ยาวๆนะ1ชั่วโมงครึ่งที่จะได้มาพูดคุยกันพี่น้องครับนะเป็นซีรีส์เรียงเลยว่าจะเป็นยังไงต่อด้วยอย่างไรและปิดท้ายเป็นอย่างไรแล้ววันนี้พี่น้องขออนุญาตนะเราจะคุยกันนะครับในรูปแบบของการเสวนาธรรมนะพูดคุยนะผมมีคำถามอะไรอาจจะถามแทนพี่น้องกับท่านอาจารย์บุคคลีในวันนี้ผมจะถามให้เราจะคุยกันเป็นกันเองเหมือนครอบครัวพี่น้องครับนะเหมือนครอบครัวนะส่วนในท้ายๆรายการถ้าพี่น้องบอกว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมก็อินชาอัลลอฮ์แต่อาจารย์บุคคลีเขากระซิบบอกผมแล้วว่าเอาคำถามง่ายๆนะ คำถามจะยากมากนะอินชาอัลลอฮ์นะอันนี้เดี๋ยวช่วงท้ายๆของการบรรยายพี่น้องครับในหัวข้อวันนี้นะครับเราจะคุยกันในเรื่องราวของวันที่เราฟื้นคืนชีพหรือวันที่เราเรียกว่าเยามุนกิยามะก็ดีเยามุนหลายๆเยามุนนะพี่น้องที่เราได้รับรู้กันมานะครับนะว่าวันชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อโน้นนี่แหละพี่น้องครับคือเรื่องราวที่เราต้องมาคุยมาบอกมากล่าวกันว่ามันเป็นอย่างไรและเราพี่น้องครับในฐานะบ่าวผู้ศรัทธาในฐานะผู้ที่มีกาลิมะชะฮาดะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเราจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรและเราจะต้องไปพบเจอกับอะไรในวันที่เรานั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาพี่น้องครับเรื่องราวในวันนี้เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับท่านอาจารย์บุคคลีเสวนากันมีเรื่องอะไรที่อาจารย์พูดแล้วผมรู้สึกสงสัยนะครับเดี๋ยวผมจะถามให้เลยในค่ำคืนนี้หรือพี่น้องท่านใดฟังแล้วรู้สึกสงสัยพี่น้องกระซิบบอกทีมงานเดี๋ยวทีมงานมาบอกผมแล้วผมจะถามให้ในประเด็นที่เรากำลังพูดคุยนะครับอัลฮัมดุลิลละเอาละพี่น้องครับวันนี้จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรียนเชิญท่านอาจารย์บุคคลีได้พบพูดคุยกับพี่น้องครับอาจารย์ครับبسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري
วยัสซิรรีอัมลีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะห์ลาอิลลามาจะอันตะฮูซะห์ลาวะอันตะตัจอะลันฮัซนาอิซาชิตะซะห์ลารับบิซิดนาอิลมันวะรซุกนาฟะห์มาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเมตตาความปานีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโปรดประสบแด่พี่น้องทุกๆท่านนะที่ให้เกียรติมาร่วมรับฟังนะในการพูดคุยในเรื่องราวของศาสนานะกับกลุ่มของเราที่มีชื่อว่าอัรรอยะห์นั่นเองพี่น้องซึ่งแน่นอนนะพี่น้องการที่เราตั้งชื่อกลุ่มนี้มาอัรรอยะห์หรือว่าการที่เรามีการตั้งกลุ่มมาเพื่อเรียกร้องหรือว่าบรรยายในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะให้ใครก็ตามนะพี่น้องบนหน้าแผ่นดินนี้เนี่ยให้มาฟังในเรื่องราวศาสนาเฉพาะกลุ่มของรอยะเท่านั้นหรือว่ามายึดติดอยู่กับกลุ่มที่ชื่อว่ารอยะหรือว่ากลุ่มใดๆก็ตามบนหน้าดุนยานี้แต่แน่นอนถ้ากลุ่มใดก็ตามที่อยู่บนหน้าดุนยานี้เนี่ยไม่ว่าจะชื่อใดก็ตามถ้าเขาเรียกร้องเขาบอกกล่าวในเรื่องราวที่มันถูกต้องตามกีตาบุลลอฮ์และซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแท้จริงนะพี่น้องเราก็สามารถที่จะฟังได้ทุกๆกลุ่มแต่เราไม่สามารถที่จะไปยึดติดและจะบอกว่ากลุ่มนี้เท่านั้นที่จะถูกและกลุ่มอื่นเนี่ยไม่ถูกทั้งหมดแบบนี้เนี่ยเรียกว่าการยึดติดของเราเนี่ยมันไม่ถูกต้องหรือว่าที่เราเรียกว่าอัตตาซุบนั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่รูปแบบของอิสลามฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ากลุ่มใดก็ตามที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยในสถานที่ใดก็ตามถ้าเป็นการพูดคุยที่ถูกต้องตามแนวทางตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะเนี่ยเราสามารถที่จะฟังได้หมดและนำไปสู่การปฏิบัตินั่นเองก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราได้มาเจอกันในการพูดคุยในเรื่องราวศาสนาเพราะแน่นอนแล้วเนี่ยหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีงามนะพี่น้องบนหน้าดุนยาที่เรามีชีวิตอยู่บนหน้าดุนยาเนี่ยก็คือช่วงเวลาที่เรามาเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาที่เรามาฟังในเรื่องราวศาสนานั่นแหละอย่างที่เราเองได้ฟังกันในหลายๆครั้งนะหรือว่าครั้งที่แล้วผมเองก็ได้พูดกับพี่น้องว่าในช่วงเวลาที่เราพูดคุยในเรื่องราวศาสนาเนี่ยพี่น้องก็คือช่วงเวลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยส่งบรรดามาลาอิกะห์เอาปีกมาปกคลุมเราช่วงที่เวลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเราะห์มะห์ทรงความเมตตาของพระองค์ทรงสกีนะความสงบสุขในหัวใจมาให้กับพวกเราทุกๆคนและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็นำชื่อของเราทุกคนเนี่ยที่มาฟังในเรื่องราวศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะที่ใดก็ตามเนี่ยแม้ถึงกระทั่งที่นี้เนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็นำชื่อของทุกๆคนเนี่ยไปกล่าวชื่นชมต่อบรรดามาลาอิกะห์หน้าที่พระองค์ฉะนั้นแล้วเนี่ยเกียรติอันยิ่งใหญ่ตรงนี้เนี่ยเราทุกคนได้รับฉะนั้นก็อยากให้เราทุกคนเนี่ยมาฟังในเรื่องราวศาสนาเราตั้งใจมาฟังในเรื่องราวศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจที่อยากที่จะได้รับความรู้อยากที่จะเพิ่มพูนอีมานเนี่ยอยากให้เราทุกคนมาแล้วนะพี่น้องตั้งใจที่จะฟังในเรื่องราวศาสนาเพราะเราถือว่าเป็นคนหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลือกมาให้มาฟังในเรื่องราวศาสนาก็อยากให้เราทุกคนตั้งใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้และสิ่งนี้เองเนี่ยพี่น้องการฟังในเรื่องราวศาสนาเนี่ยท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบเนี่ยว่ามันเป็นเป้าหมายหลักเลยในการที่ฉันเองเนี่ยอยากที่จะมีชีวิตอยู่บนหน้าดุนยานี้ท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบเนี่ยพี่น้องรู้ดีว่าคือซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นคนหนึ่งที่นบีรับประกันว่าเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์ซึ่งท่านอุมัรบินคอฏฏอบเนี่ยได้บอกว่ามันมี3สิ่งเนี่ยที่ฉันเนี่ยอยู่บนหน้าดุนยานี้ถ้าเกิดไม่มี3สิ่งนี้เนี่ยฉันอยากที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการแรกท่านอุมัรบินคอฏฏอบว่าคือการญิฮาดต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันทําให้ฉันเนี่ยอยากจะอยู่บนหน้าดุนยานี้เพื่อที่จะต่อสู้ไว้ในหนทางของพระองค์ประการที่2คืออัศศอลาห์คือการละหมาดการที่มีการละหมาดและฉันได้สู้อยู่ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันทำให้ฉันอยากอยู่บนหน้าดุนยานี้ต่อไปถ้าไม่มีการละหมาดถ้าฉันไม่ได้ละหมาดฉันก็ไม่ได้อยากอยู่บนหน้าดุนยานี้แล้วและประการสุดท้ายเนี่ยคือการที่ฉันเนี่ยได้มีเกียรตินะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่จะใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวหาความรู้นั่นเองในการที่ฟังในเรื่องราวศาสนากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับบรรดาซอฮาบะห์ท่านอื่นๆฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเราอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งที่ท่านอุมัรบอกว่าฉันรู้สึกมีเกียรติเหลือเกินที่อยากที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี้นั่นคือการที่เรามาฟังในเรื่องราวของศาสนานั่นเองฉะนั้นอยากให้พี่น้องทุกคนเห็นคุณค่าตรงนี้แล้วก็พยายามในการที่จะตั้งใจฟังและสิ่งใดก็ตามเนี่ยที่มันถูกต้องก็นำสู่การปฏิบัติและสิ่งใดที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยก็อยากให้พี่น้องได้ติเตียงทักซักถามหรือว่าท้วงติงได้ทุกอย่างพี่น้องสิ่งใดที่เราพูดแล้วมันไม่ถูกต้องนั่นเองเพราะแน่นอนว่าการที่เรามาเรียกร้องมาพูดคุยในเรื่องราวศาสนาเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นสิ่งใดไม่ถูกต้องเราจะต้องตักเตือนแล้วก็เปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันนั่นเองนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องไว้ในตอนต้นในวันนี้นั่นเองอัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องประการแรกเนี่ยแน่นอนว่ากลุ่มของเราเนี่ยได้บรรยายณที่นี้เนี่ยเป็นครั้งที่2ซึ่งผมเองแล้วก็อาจารย์ฮะดีษเนี่ยแน่นอนเป็นผู้ที่ดำเนินรายการหรือว่าเป็นผู้ที่ดำเนินการบรรยายในครั้งที่แล้วแล้วก็ครั้งนี้แต่เนื่องด้วยเหตุที่อาจารย์ฮะดีษเนี่ยได้ป่วยด้วยการมีอาการเจ็บที่หลังของท่านก็คือมีเขาเรียกว่าอะไรหมอรองกระดูกแตกนั่นเองแล้วก็หมอเนี่ยบอกว่าต้องจำเป็นที่จะต้องรักษาไม่สามารถที่จะเข้ามาในการพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ได้ก็อยากที่จะให้พี่น้องทุกคนเนี่ยที่มาในวันนี้เนี่ยช่วยดูอาให้ว่าท่านอาจารย์ฮะดีษ
ให้หายกลับมาแล้วก็กลับมาทำงานศาสนาเช่นเดิมนะฝากพี่น้องทุกคนดุอาให้ท่านด้วยนะครับชาฟาคุณลอชิฟาอันอาจิลาก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องหัวข้อในวันนี้ของเราเนี่ยอย่างที่พี่น้องได้รับรู้รับทราบแล้วก็คือหรือจะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามนั่นเองพี่น้องหรือจะรอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามซึ่งแน่นอนเมื่อเราได้ฟังคำนี้เนี่ยพี่น้องสิ่งแรกๆเลยที่เรารับรู้ได้จากตรงนี้เนี่ยก็คือการที่เราเองจะต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเตรียมพร้อมที่จะกลับไปตอบคำถามในทุกๆคำถามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามเราซึ่งในวันนี้เนี่ยแน่นอนเราจะต้องพูดถึงอยู่แล้วกับคำถามต่างๆที่เราจะถูกถามในวันเกียมะซึ่งการที่มาพูดในวันนี้ไม่สามารถที่จะบอกได้ทั้งหมดหรอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามสิ่งใดบ้างแต่มันจะมีบางประการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกเราไว้ว่าเราจะถูกถามถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้เราเองได้เตรียมตัวนั่นเองและเมื่อเราได้ฟังสิ่งนี้หรือว่าหัวข้อนี้เนี่ยพี่น้องสิ่งนึงที่เรานึกอีกก็คือเราจะรู้ว่าเราเองเนี่ยไม่ได้มีชีวิตอยู่บนหน้าดุนยานี้เพื่อเพียงแค่ผ่านไปเราไม่ได้จบชีวิตบนหน้าดุนยานี้แล้วก็จบเลยแต่เราเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งนึงที่เราต้องศรัทธาก็คือศรัทธาในวันกิยามะห์นั่นเองศรัทธาว่าเราเองเนี่ยจะต้องฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์และเราเองเนี่ยก็จะต้องตอบในทุกๆคำถามที่เราเองได้ทำไปบนหน้าดุนยานี้ทั้งหมดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะพี่น้องว่าบตะกีฟีมาตากุลลอฮุดดารัลอาคิเราะห์วะลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาพงษ์ได้บอกว่าบตะกีฟีมาตากุลลอฮุดดารัลอาคิเราะห์เจ้าเนี่ยจงแสวงหาในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้เตรียมไว้ให้กับเจ้าเนี่ยในอาคิเราะห์ฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งใดก็ตามเนี่ยที่อัลลอฮ์และรอซูลได้บอกเราไว้ว่าถ้าเราทำเนี่ยเราจะได้การตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์เนี่ยถ้าเรารู้แล้วนะพี่น้องเราต้องปฏิบัติสิ่งนั้นความเชื่อใดที่มันจะนำพาเราไปสู่การตอบแทนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราต้องเชื่อในสิ่งนั้นความเชื่อใดที่มันทำให้เราจะไม่ได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราก็ต้องออกห่างจากสิ่งนั้นเรื่องราวของชิริกเรื่องราวของการเชื่อโชคลางเรื่องราวของไสยศาสตร์หรือว่าสิ่งใดก็ตามเนี่ยที่มันทำให้เราออกจากการจากความเชื่อที่ถูกต้องเนี่ยพี่น้องสิ่งต่างเหล่านั้นเราต้องออกห่างให้ทั้งหมดและสิ่งใดก็ตามเนี่ยที่มันจะนำพาเราไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราต้องยึดสิ่งนั้นให้มันแน่นและพยายามรักษาสิ่งนั้นไว้เพราะสิ่งนั้นแหละจะเป็นสิ่งที่สำคัญเลยที่จะรับประกันว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับเราเนี่ยพระองค์ได้บอกว่ามันมากมายเหลือเกินทั้งสวนสวรรค์และการตอบแทนอื่นๆที่มันอยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยอีกมากมายพี่น้องแต่พระองค์กล่าวต่อว่าละตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาและเจ้าเนี่ยอย่าลืมนะว่ามันจะมีบางสิ่งเนี่ยบางส่วนเท่านั้นที่อัลลอฮ์ได้เตรียมไว้ให้กับเจ้าในดุนยานี้หมายความว่าอะไรพี่น้องหมายความว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะเป็นคนที่อยู่ทั้งสองโลกดุนยานี่เนี่ยเราก็จะต้องแสวงหาแต่ดุนยาเราบอกว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่อัลลอฮ์ให้กับเราแต่อาคิเราะห์นี่แหละคือเป้าหมายหลักที่เราเองจะต้องไปรับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในวันนี้เนี่ยเราเองหลายๆคนกำลังแสวงหาสิ่งที่มันมีอยู่ในดุนยาที่อัลเลาะห์บอกว่าเพียงแค่ส่วนเดียวเนี่ยแสวงหามันมากกว่าสิ่งที่มีในอาคิเราะห์แล้วยอมเสียสละสิ่งต่างๆมากมายที่อัลเลาะห์เตรียมไว้ให้ในอาคิเราะห์เนี่ยเพื่อจะได้บางสิ่งที่มันเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเพียงแค่ชีวิตของเรา50 60ปีหรือว่าจะมากกว่านั้น70 80ปีเนี่ยโดยทิ้งสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์เตรียมไว้ให้อาคิเราะห์ถามว่ามันคุ้มหรือเปล่าพี่น้องกับการที่เราทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่อัลเลาะห์ได้บอกว่ามันเพียงแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้นมันเพียงแค่ส่วนนึงเท่านั้นแต่อาคิเราะห์เนี่ยคือส่วนที่เหลือทั้งหมดที่อัลเลาะห์เตรียมไว้ให้กับเราฉะนั้นวันนี้ต้องพิจารณาเลยพี่น้องว่าเราเองเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าเราเองเป็นคนที่ยอมขายดุนยาขายอาคิเราะห์เนี่ยเพื่อจะซื้อสิ่งที่มันมีในดุนยาเพียงเล็กน้อยหรือเปล่าเราเองยอมที่จะเสียเวลาในดุนยาเสียเวลาเพื่ออาคิเราะห์เนี่ยกับเรื่องในดุนยาที่เราเสียได้ทั้งชีวิตหรือเปล่าพี่น้องถ้าเราเป็นคนแบบนั้นเนี่ยแน่นอนต้องปรับปรุงและก็เปลี่ยนแปลงนั่นเองเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้อย่างชัดเจนในอายะห์นี้นั่นเองฉะนั้นเนี่ยแหละพี่น้องนี่คือเป็นคำตอบได้ชัดเจนเลยว่าดุนยาเป็นแค่ทางผ่านอย่างที่นบีได้บอกอย่างชัดเจนว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุซาบีลินจงอยู่ในดุนยาเนี่ยเหมือนกับคนแปลกหน้าหรือว่าคนที่เดินทางผ่านไปเท่านั้นแน่นอนว่าเราเองเนี่ยได้ฟังหะดีษนี้กันอยู่บ่อยครั้งแต่เราเองได้ปฏิบัติอย่างแท้จริงหรือเปล่าเราเองได้ทำตัวอยู่ในดุนยาเนี่ยเหมือนกับคนที่จะเตรียมตัวไปสู่อาคิเราะห์หรือเปล่าเราเองได้ทำตัวในดุนยาเนี่ยเหมือนที่จะพร้อมที่จะไปตอบคำถามต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมที่จะถามเราในอาคิเราะห์หรือเปล่านี่แหละคือสิ่งที่เราเองจะต้องถามตัวของเราเป็นอันดับแรกพี่น้องฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องในประการแรกในวันนี้เนี่ยก็คือสภาพต่างๆนะพี่น้องสภาพของเราเนี่ยที่เราจะต้องถูกฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์เนี่ยเราจะต้องถูกถามถึงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในวันกิยามะห์นั่นเองคือวันที่เราฟื้นคืนชีพมาแน่นอนพี่น้องเราเองเนี่ยมีชีวิตในดุนยาจะต้องจบชีวิตจากดุนยาเนี่ยแน่นอนเราไม่รู้ถึงอาจันไม่รู้ถึงวาระและกำหนดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าเราจะเสียชีวิตในวันไหนไม่รู้แม้กระทั่งเราเนี่ยจะเสียชีวิตณที่ไหนเสียชีวิตในช่วงเวลาไหนและเสียชีวิต
พร้อมกับใครนั่นเองพี่น้องเราเองไม่มีความสามารถในสิ่งนั้นเพราะมันคือเรื่องลึกลับนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่เรารู้เลยอย่างชัดเจนก็คือรู้ว่าเราเองจะต้องจบชีวิตบนหน้าดุนยานี้อย่างแน่นอนนี่แหละคือสิ่งที่เรารู้และเมื่อเรารู้เช่นนี้นะพี่น้องถามว่าเราเตรียมพร้อมหรือยังกับการที่เราจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องถ้าวันนี้เราคิดว่าเรายังไม่เพียงพอในการปฏิบัติคุณงามความดีเนี่ยก็แน่นอนว่าจะต้องมีการปรับปรุงจะต้องมีการที่จะตระหนักในเรื่องของคุณงามความดีให้มากขึ้นแล้วก็มีการตระหนักในเรื่องราวของการละทิ้งความผิดต่างๆให้มากขึ้นเช่นเดียวกันแน่นอนพี่น้องในวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้เราฟื้นขึ้นมานะในวันกิยามะห์ทุกคนพร้อมกันนบีว่าเราจะฟื้นขึ้นมาโดยที่แต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไม่ได้มีรองเท้าที่จะสวมใส่และแน่นอนเนี่ยเราเองเนี่ยก็จะฟื้นขึ้นมากันทุกๆคนตามสถานที่ต่างๆและจะถูกเรียกร้องเนี่ยไปสู่ทุ่งมะฮ์ชัรซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องเดินทางไปอยู่ที่ทุ่งมะฮ์ชัรทุกๆคนเพื่อไปรอการสอบสวนและก็การสอบถามจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นซึ่งแน่นอนทุกคนในวันนั้นเนี่ยไม่มีใครสนใจใครไม่มีใครที่จะเป็นห่วงใครต่อให้เราจะรักใครก็ตามบนหน้าดุนยานี้มากที่สุดนะพี่น้องเราเองก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือใครได้ในวันนั้นเพราะเราเองจะต้องกังวลในทุกๆการงานที่เราจะถูกสอบถามในวันนั้นทุกๆคนไม่มีใครที่จะสามารถช่วยเหลือใครได้ในวันนั้นนั่นเองอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะพี่น้องถึงอายะห์หนึ่งที่อยากที่จะให้พี่น้องทุกคนเนี่ยได้ใคร่ควรพระองค์ได้กล่าวว่าวะอูดิอัลกิตาบุฟะตารัลมุจริมีนมุชฟิกีนมิมมาฟีฮิวะยะกูลูนพระองค์ได้บอกว่าและคัมภีร์เนี่ยหรือว่าบัญชีเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาวางต่อหน้าพวกเขาเหล่านั้นและบรรดาผู้คนที่ไม่ดีเนี่ยบรรดาผู้คนที่ฝ่าฝืนคำสั่งต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพวกเขาจะเกรงกลัวต่อสิ่งที่มันมีอยู่ในคัมภีร์และพวกเขาจะกล่าวว่าวะยะกูลูนยาวัยละตะนามาลิฮาซัลกิตาบเขาจะบอกว่าโอ้ความพินาศเนี่ยมันได้ประสบกับเราแล้วในคัมภีร์นี่เนี่ยมันมีทุกสิ่งทุกอย่างลายูกอดิรุซอกีรอตันวะลากะบีรอตันมันไม่มีสิ่งใดเลยที่มันจะลบไปจากคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กหรือว่าสิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามอิลลาซอฮานอกจากว่าในนั้นเนี่ยจะถูกบันทึกไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์วะวะจะดูมามิลูฮาดิรอและพระองค์ได้บอกต่อว่าและพวกเขาเนี่ยก็จะพบบัญชีของพวกเขาเนี่ยอยู่เบื้องหน้าของเขาวะลายัซลิมุร็อบบุกะอะฮะดาและพระองค์ยืนยันว่าพระองค์เนี่ยจะเป็นพระเจ้าที่ไม่อาธรรมบุคคลใดเลยฉะนั้นเนี่ยด้วยกับอายะห์นี้เนี่ยพี่น้องจึงทำให้เราได้รู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกเราทุกคนว่าทุกการกระทำของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่มันเล็กน้อยเพียงใดไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่มันใหญ่โตเพียงใดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ของเราทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีของเราทั้งหมดในวันนั้นจะถูกบันทึกไว้ทั้งคำพูดทั้งการกระทำของเราทั้งหมดไม่มีใครที่จะสามารถหลบในสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ไม่มีใครที่จะสามารถซ่อนเร้นการกระทำและคำพูดของตัวเองได้แม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในจิตใจการนึกคิดเนี่ยก็จะถูกจดบันทึกทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยพี่น้องถามว่ามีสิ่งใดบนหน้าดุนยานี้ที่เราคิดว่าจะสามารถจำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปได้ทั้งหมดแน่นอนไม่มีสิ่งใดที่จะจำสิ่งเหล่านั้นได้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสามารถที่จะให้บรรดามาลาอิกะห์เนี่ยจดบันทึกทุกอย่างอย่างละเอียดเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยพี่น้องเราเองจะต้องเกรงกลัวไหมเราเองจะต้องยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นไหมเวลาเราจะพูดสิ่งใดเวลาเราจะทำสิ่งใดเวลาเราจะนึกคิดสิ่งใดเนี่ยแน่นอนเราต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องกลับไปตอบคำถามต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องและเมื่อเรารู้เช่นนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราเองจะต้องตรวจสอบตัวของเราเองดูแลตัวของเราเองอย่างดีที่สุดในทุกๆคำพูดในทุกๆการกระทำที่เราเนี่ยได้ประพฤติได้ปฏิบัติออกไปนั่นเองเพราะทั้งหมดทั้งมวลจะต้องถูกสอบถามในวันกิยามะห์พงศ์นี้กล่าวว่าฟาไมยะมันมิสกอละซะรอตินคอยรอยะรอและใครและไม่ว่าความดีใดๆก็ตามเนี่ยในวันนั้นแม้เพียงผงธุลีเดียวเนี่ยเราก็จะได้เห็นมันว่าไมยะมันมิสกอละซะรอตินชัรรอยะรอและไม่ว่าความชั่วความผิดใดๆเล็กน้อยเพียงใดเราก็จะได้เห็นมันเช่นเดียวกันฉะนั้นความดีใดๆก็ตามเราอย่าไปดูถูกว่ามันจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามความชั่วใดๆก็ตามที่เราเห็นว่ามันเล็กน้อยเนี่ยทำไม่เถอะแบบนั้นก็ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันเพราะว่าแม้ว่าความชั่วเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนหนึ่งจากที่อยู่ในไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั่นเองวะลิยาซุบิลลาห์ฉะนั้นด้วยกับอายะห์นี้เนี่ยพี่น้องจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักอย่างมากมายถึงสิ่งที่เราเองจะต้องสุกสอบถามอย่างละเอียดในวันนั้นนั่นเองอีกอายะห์นึงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะพี่น้องถึงสิ่งที่พระองค์เนี่ยจะสอบถามเราอย่างละเอียดถี่ถ้วนพระองค์ได้บอกว่าอิกเราะกีตาบักเจ้าเนี่ยในวันกิยามะห์พระองค์จะบอกว่าเจ้าเนี่ยจงอ่านคัมภีร์ของเจ้าเถิดจงอ่านบัญชีของเจ้าเถิดกาฟาบินับซิกัลยอมาอะไรกะฮาซีบาพงศ์ได้บอกว่าและเพียงพอแล้วเนี่ยในการที่เจ้าเนี่ยจะตรวจสอบตัวของเจ้าเองเมื่อเราให้เราอ่านบัญชีของเราเนี่ยพี่น้องเราจะรู้ได้เลยเนี่ยว่าตัวของเราเนี่ยจะไปทางไหนเราจะรู้ได้เลยว่าตัวของเราจะเข้าสวรรค์
เราจะรู้ได้เลยว่าตัวของเราจะลงนรกเราจะรู้ได้เลยว่าความดีของเรามันมากเพียงใดและความผิดของเรามันมากเพียงใดเราจะรู้ได้เลยว่าช่วงเวลาไหนในดุนยาเนี่ยเราทำสิ่งใดไปบ้างอย่างละเอียดถี่ถ้วนเอาละสุนัลลาให้เรามองดูให้เราอ่านเองผมบอกว่าถ้าเราอ่านในวันนั้นเนี่ยเพียงพอแล้วอัลลอฮฺซุนนะละไม่ต้องถามไม่ต้องสอบสวนสิ่งใดกับเราแล้วเราจะรู้ได้เลยว่าเราเหมาะสมกับสิ่งใดเป็นการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในวันกิยามะห์ที่เราจะถูกถามเนี่ยมันละเอียดอย่างแท้จริงในวันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยอาจจะถูกถามจากบางคนนะพี่น้องบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราคิดว่ามันถามอย่างละเอียดเหลือเกินเราอาจจะเคยเรียนหนังสือเนี่ยถูกครูถามบางคำถามเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่ครูสอนมาเนี่ยครูแทบจะถามทั้งหมดแล้วแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยพี่น้องมันเทียบไม่ได้เลยกับการที่อัลลอฮฺสุนทรลาจะถามเราในวันกิยามะห์มันเทียบไม่ได้เลยกับการที่อัลลอฮฺสุนทรลาให้บรรดามาลาอิกะห์เนี่ยบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปฏิบัติเนี่ยมันจะเล็กน้อยมันจะยิ่งใหญ่เพียงใดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลอย่างถี่ถ้วนเนี่ยอัลลอฮฺสุนทรลารับรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นฉะนั้นไม่มีหนทางใดเลยที่เราจะหนีพ้นนอกจากการที่เราจะทำความดีให้มันมากมายมากกว่าความผิดที่เราได้ประพฤติปฏิบัตินั่นเองอีอายะห์นึงอัลลอฮฺสุนทรลาได้กล่าวว่าลายุสอะลูอัมมายัฟอะลูวะฮุมยุสอะลูนพระองค์เนี่ยจะไม่ถูกถามสิ่งใดอัลลอฮฺสุนทรลาเนี่ยจะไม่ถูกถามสิ่งใดเลยจากสิ่งที่พระองค์ได้ปฏิบัติในการกำหนดใดๆของพระองค์เนี่ยวะฮุมยุสอะลูนแต่พวกเขาตั้งห่างเนี่ยพวกเราตั้งห่างที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุนทรลาเนี่ยจะถูกถามถึงทุกๆสิ่งที่เราปฏิบัติฉะนั้นวันนี้เนี่ยการที่เราพบเจอสิ่งใดก็ตามที่เป็นกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบางครั้งบางทีเราคิดว่ามันคือความลำบากสำหรับชีวิตเราบางครั้งบางทีเราคิดว่าเราเองไม่สามารถที่จะผ่านพ้นมันได้หรือว่าบางครั้งบางทีคนที่คิดไปมากกว่านั้นเนี่ยคิดว่าอัลลอฮฺซุนตะลาเนี่ยทำไมถึงทำกับเราเช่นนี้ทำไมพระองค์ถึงทำกับเราเนี่ยไม่เหมือนกับคนอื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่น้องเป็นความคิดหรือว่าเป็นการนึกคิดในทางที่ไม่ดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแต่แน่นอนเนี่ยเมื่อเราฟังอายะห์นี้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าทุกสิ่งที่อัลลอฮฺซุนตะลาทำมาทุกสิ่งที่อัลลอฮฺซุนตะลากำหนดมาเนี่ยพระองค์จะไม่ถูกถามถึงสิ่งเหล่านั้นเพราะทุกสิ่งที่อัลลอฮฺทำมาเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเหมาะสมและยุติธรรมที่สุดแล้วแต่มนุษย์บางทีบางครั้งเนี่ยมองไม่เห็นถึงสิ่งเหล่านั้นบางครั้งบางทีมนุษย์มองไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีประโยชน์กับตัวของเขามากเพียงใดในเรื่องราวของการที่อัลลอฮฺสั่งใช้หรือว่าสั่งห้ามสิ่งใดบนหน้าดุนยานี่เนี่ยพี่น้องบางครั้งบางทีเรามองแล้วคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันไม่เหมาะสมเลยที่อัลลอฮฺซุนตะลาจะสั่งใช้ให้เราปฏิบัติมันไม่เหมาะสมเลยที่อัลลอฮฺซุนตะลาจะสั่งห้ามให้เราละทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่เราไม่รู้หรอกว่าเป้าหมายในการที่อัลลอฮฺสั่งใช้และสั่งห้ามสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมีเป้าหมายที่สำคัญมากเพียงใดบรรดานักวิชาการได้บอกว่าเป้าหมายในการสั่งใช้และการสั่งห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างมากแต่บางครั้งบางทีเราไม่รับรู้รับทราบแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถรับรู้รับทราบได้เลยว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสั่งใช้และสั่งห้ามเนี่ยพี่น้องมันมีความสำคัญก็คือมันเป็นสิ่งที่มันยังประโยชน์กับมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺสั่งให้เราปฏิบัติเนี่ยไม่ว่ามันจะมากมายหรือว่าหนักหน่วงเพียงใดเนี่ยอัลลอฮฺซุนตะลามีสิ่งที่มันมาทดแทนถ้าเราไม่สามารถทำได้ก็มีสิ่งอื่นให้เราทำทดแทนได้ส่วนความผิดใดๆก็ตามเนี่ยที่อัลลอฮฺห้ามเราเนี่ยพี่น้องเรามองว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากทำไมเราถึงทำไม่ได้แต่ให้รู้ไว้เลยว่านั่นแหละคือเป้าหมายที่อัลลอฮฺซุนตะลาพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของมนุษย์ทุกคนนักวิชาการบอกว่าเป้าหมายในการสั่งใช้และสั่งห้ามของอัลลอฮฺเนี่ยมีเป้าหมายหลัก5ประการเลยพี่น้องหนึ่งคือรักษาชีวิตฮิฟซุนนัฟส์อัลลอฮฺสั่งใช้และสั่งห้ามบางประการมาเนี่ยเพื่อรักษาชีวิตของเราทุกคนรักษาชีวิตของเราทุกคนไว้ประการที่2คือฮิฟซุลมานรักษาทรัพย์สินของเราทุกคนไว้การที่เราห้ามลักขโมยห้ามการที่จะอาธรรมซึ่งกันและกันในเรื่องราวของทรัพย์สินเงินทองห้ามละเมิดซึ่งกันและกันก็เพื่อรักษาทรัพย์สินชีวิตของเราทุกคนนั่นเองการที่กฎหมายอิสลามเนี่ยในเรื่องของการลักขโมยให้ตัดมือเนี่ยเพื่ออะไรพี่น้องดูเหมือนจะกฎหมายแรงแต่ถ้าเกิดเราสามารถทำได้เนี่ยแน่นอนเป้าหมายของมันคือการรักษาทรัพย์สินของเราทุกคนไม่ให้ใครเนี่ยมาสามารถละเมิดทรัพย์สินของเราทุกคนได้และรักษาอะไรพี่น้องรักษาศาสนานี่แหละสำคัญสุดเป้าหมายในการที่อัลลอฮฺสุนตะลาสั่งใช้และสั่งห้ามเราเนี่ยประการที่3คือการรักษาศาสนาประการที่4คือรักษาเกียรติยศและชื่อเสียงของเราและสุดท้ายคือการรักษาเชื้อสายวงตระกูลของเราทุกคนนั่นเองฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องนี่คือเพียงแค่5ประการเท่านั้นที่นักวิชาการสามารถคิดมาได้ว่านี่แหละคือเป้าหมายในการที่อัลลอฮฺวางบทบัญญัติต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นคำสั่งใช้หรือว่าคำสั่งห้ามในสิ่งใดๆก็ตามที่ให้เราประพฤติและปฏิบัติหรือว่าสิ่งใดก็ตามที่ให้เราออกห่างทั้งหมดเนี่ยเพื่อรักษา5ประการนี้ฉะนั้นถามว่า5ประการนี้เพียงพอไหมพี่น้องกับการที่มนุษย์จะอยู่บนหน้าดุนยานี้เพื่ออยู่บนกฎเกณฑ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนมันเพียงพอเหลือเกินพี่น้องถ้าเราสามารถที่จะรักษากฎเกณฑ์ต่างๆบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุนนะลาได้ทั้งหมดเนี่ย5ประการนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงแต่ถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยไม่นำกฎหมายไม่นำบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุนนะลามาใช้อย่างแท้จริงเนี่ยพี่น้องนำกฎหมายบทบัญญัติของมนุษย์ใช้อยู่เหมือนทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องเหมือนกับบนหน้าดุนยานี้เนี่ยเหมือนกับประเทศไทยของเราเนี่ยพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างน้อยมากชีวิตก็โดนละเมิดร่างกายก็โดนละเมิดเกียรติยศก็โดนละเมิดทรัพย์สินก็โดนละเมิดครอบครัวก็โดนหมิ่นต่างๆ
แม้กระทั่งศาสนาก็โดนเหยียดหยามเช่นเดียวกันพี่น้องเพราะอะไรเพราะเราไม่นำบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาใช้นั่นเองฉะนั้นอยากให้เราทุกคนได้รู้เลยว่าบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือเป้าหมายเพื่อจะมาดูแลและรักษาผลประโยชน์ของมนุษย์ทุกๆคนนั่นเองนะวันนี้มนุษย์เองเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะอยากที่จะทำตามอารมณ์ของตัวเองจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเขาจะต้องถูกสอบถามถึงทุกๆสิ่งที่เขาพยายามที่จะละทิ้งคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่เราเองจะต้องตระหนักอย่างมากมายพี่น้องและแน่นอนนี่คือบรรดาอายะห์ต่างๆนะที่เราเองจะอยากมาเตือนกับพี่น้องทุกคนว่าในวันนี้เนี่ยเราเองจะต้องเชื่อมั่นประการที่หนึ่งเลยว่าเราเองจะต้องถูกฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์อย่างแท้จริงและการที่เราฟังอายะห์ต่างๆนะพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องราวของการฟื้นคืนชีพในวันกิยามะห์เกี่ยวกับการสอบถามในวันกิยามะห์ว่าเราเองจะต้องไปยืนเพื่อรอคอยการสอบสวนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีละคนเนี่ยพี่น้องถามว่ามันจะยาวนานเพียงใดนักวิชาการบางท่านบอกว่าประมาณ 50,000 ปีและในวันนั้นเนี่ยดวงอาทิตย์มันจะอยู่ใกล้เราแค่เพียงคืบเดียวจะมีแค่บางกลุ่มคนเท่านั้นที่นบีว่า7จําพวกเนี่ยที่จะได้ร่มเงาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยคือวันแห่งความจริงพี่น้องวันที่เราเองไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาบนหน้าดุนยาวันที่เราเองไม่สามารถที่จะกลับมาแก้ไขสิ่งใดได้แล้วการที่เราฟังในเรื่องราววันกิยามะห์จากอายะห์กุรอานหรือว่าหะดีษต่างๆเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ว่าเราฟังและเราคิดว่ามันคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอาจจะจริงหรือว่าไม่จริงก็ได้และให้เราไม่รู้สึกกลัวสิ่งใดเมื่อฟังเสร็จแล้วก็จบแค่นั้นแต่ให้เราฟังแล้วพี่น้องให้เรารู้ว่าเราจะต้องเจอวันนั้นจริงๆและมันคือวันแห่งความจริงที่มันไม่ได้เหมือนกับดุนยาไม่ได้มีความสะดวกสบายเหมือนหน้าดุนยานี้แต่มันคือวันที่เราจะต้องไปตอบในทุกสิ่งที่เราจะถูกถามในวันนั้นฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่รู้ว่าในวันนั้นเราจะเป็นเช่นใดเนี่ยเราก็จะต้องรับประกันตัวของเราเองด้วยกับการรักษาคุณงามความดีให้เต็มที่ด้วยกับการรักษาความเชื่อของเราให้เต็มที่เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่รักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยในวันนั้นเราลำบากอย่างแน่นอนพี่น้องในวันนั้นเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่คนหนึ่งเนี่ยที่ได้รับความขาดทุนและได้รับความย่อยยับในชีวิตของเราในวันนั้นอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องไว้ในตอนต้นของการพูดคุยในวันนี้ว่าเราเองจะต้องเชื่อมั่นในการที่เราจะต้องฟื้นขึ้นมาในวันนั้นและเป็นวันที่เราเองเนี่ยจะต้องตระหนักและก็เกรงกลัวให้มากๆและพยายามนึกถึงสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในวันนั้นให้มากๆเพื่อเราเองเนี่ยจะได้เกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นนั่นเองแต่วันนี้การที่เราหลายๆคนเนี่ยยังเพิกเฉยการที่เราหลายๆคนเนี่ยยังผินหลังให้กับเรื่องราวของศาสนาเนี่ยพี่น้องประการหนึ่งเลยคือการที่เราเองเนี่ยไม่ค่อยตระหนักถึงเรื่องราวของการจบชีวิตเรื่องราวของความตายและเช่นเดียวกันเราเองก็ไม่ตระหนักเวลาเราฟังเรื่องราวของวันกิยามะห์วันที่เราจะฟื้นขึ้นมาถูกสอบถามถึงทุกๆคำถามในวันกิยามะห์นั่นเองครับผมอัลลอฮุอักบัรกะบีรอพี่น้องครับนะนี่คือในเรื่องราวเพียงแค่บทเริ่มต้นนะพี่น้องนะในเรื่องของการสอบสวนในวันที่เรานั้นจะต้องฟื้นคืนชีพแต่อาจารย์นะครับว่าในเมื่ออัลลอฮฺอาจารย์ได้แจงไปข้างต้นนะอาจารย์นะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับนะจะให้บรรดามะลาอิกะห์เนี่ยนะคอยจดบันทึกทั้งความดีความชั่วและทุกสิ่งทุกอย่างต้องถูกสอบสวนแหละอาจารย์เอ๊ะในเมื่ออัลลอฮฺทรงรู้ทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่นำพาคนที่จะเป็นชาวสวรรค์เข้าไปเลยหรือคนที่ต้องตกนรกเข้าไปเลยอาจารย์ทำไมจะต้องสอบสวนในเมื่ออัลลอฮ์ทรงรู้อยู่แล้วอ่ะครับผมแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเชื่อมั่นเนี่ยก็คือความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีพระนามนะพี่น้องซึ่งพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีมากมายไม่ใช่เพียงแค่99พระนามหนึ่งในพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออาลีมุนคือผู้ทรงรอบรู้และอีกพระนามหนึ่งคอบีรุนก็คือผู้ทรงรอบรู้ที่มันมากกว่าก็คือรอบรู้อย่างถี่ถ้วนฉะนั้นไม่มีสิ่งใดเนี่ยที่มันจะผ่านมาในอดีตทั้งหมดหรือว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นณปัจจุบันและสิ่งใดที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งหมดเนี่ยพี่น้องไม่มีสิ่งใดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่สามารถรับรู้ได้ฉะนั้นทุกการกระทำของเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับรู้ทั้งหมดแต่การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบถามในวันนั้นเนี่ยแม้กระทั่งบรรดานบีเนี่ยก็จะต้องถูกสอบถามเช่นเดียวกันกับสิ่งที่พวกเขาได้เผยแพร่สิ่งที่พวกเขาได้เรียกร้องเชิญชวนนะพี่น้องบรรดานบีก็จะต้องถูกสอบถามในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเช่นเดียวกันแต่แน่นอนบรรดานบีเนี่ยจะถูกสอบถามที่บรรดานักวิชาการได้บอกว่าคือการถูกสอบถามที่มันไม่ได้เหมือนกับบุคคลธรรมดาแต่มันคือการสอบถามที่เป็นการเน้นย้ำถึงการปฏิบัติหรือว่าการเผยแพร่ของท่านนบีเพื่อเป็นการให้กับบุคคลอื่นๆได้รับรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันคือการประพฤติการปฏิบัติของท่านนบีแต่ไม่ได้ถูกสอบถามเพื่อที่จะนำไปสู่การลงโทษนั่นเองแต่การที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบถามเราทุกคนเนี่ยพี่น้องทั้งที่พระองค์รู้แล้วเนี่ยเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อให้เรารู้ถึงอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์เนี่ยคือผู้ที่รู้อย่างแท้จริงรู้ว่าทุกสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยเราพยายามปกปิดเพียงแค่ไหนก็ตามเนี่ยพี่น้องเราจะคิดว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่รู้เป็นคนเดียวในวันนั้นทุกอย่างจะต้องถูกเปิดเผยทั้งหมดในวันนั้นทุกอย่างจะต้องถูกนำมากล่าวถูกนำมาสอบสวนอย่างถี่ถ้วนนะพี่น้อง
แต่บรรดานักวิชาการได้บอกว่าบรรดาบุคคลที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเวลาที่เขาถูกสอบถามนะพี่น้องเวลาที่เขาถูกสอบสวนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในเรื่องของความในสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยชาวสวรรค์เนี่ยจะถูกสอบถามในสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยโดยลับๆเฉพาะเขาและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะเป็นผู้เดียวที่ได้รับรู้ในสิ่งเหล่านั้นบุคคลอื่นๆเนี่ยจะไม่ได้ฟังในเรื่องราวที่มันไม่ดีของบุคคลเหล่านั้นเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปกปิดสิ่งที่มันไม่ดีของบุคคลที่จะได้เข้าสู่สวรรค์แต่ในเรื่องราวของความดีเนี่ยพระองค์จะแจกแจงได้อย่างชัดเจนแต่ใครก็ตามเนี่ยที่อาจจะเป็นชาวสวรรค์แต่จะต้องลงนรกก่อนหรือว่าเป็นชาวนรกเนี่ยแน่นอนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนเขาอย่างถี่ถ้วนและจะเปิดโปงให้กับผู้คนทุกคนได้รับรู้ว่าเขาได้ทำสิ่งใดบ้างในความผิดต่างๆที่ได้ละเมิดต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละเพื่อแสดงถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องอัลลอฮุอักบัรกะบีรอนะครับนี่เรียกว่าความยุติธรรมนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในการสอบสวนพี่น้องแน่นอนมนุษย์เนี่ยมันมีคำถามมากมายเนาะมีคำถามมากมายก็ฉันไม่ก็มีข้ออ้างแหละพี่น้องครับฉะนั้นณวันนั้นในส่วนการสอบสวนจึงต้องอัลลอฮ์จึงได้คือเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับได้รับรู้ถึงอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือมาลิกียามิดดีนนั่นเองนะครับอัลลอฮุอักบัรอาจารย์ผมมีอีกหนึ่งคำถามนะอาจารย์บอกคำถามเยอะเหลือเกิน นะพอดีผมไปอ่านเจอฮะดีษหนึ่งมาอาจารย์นะครับนะฮะดีษที่บอกว่ามันจะมีกลุ่มบุคคลที่จะไม่ถูกสอบสวนด้วยใช่ไหมอาจารย์กลุ่มบุคคลนี้เป็นยังไงเผื่อพี่น้องจะได้ครับผมอัลฮัมดุลิลละห์นะพี่น้องในเรื่องราวที่คุณฟิดเดาถามเนี่ยจริงๆผมอยากจะพูดตอนท้ายๆแต่ไม่เป็นไรนะก็พูดไปก่อนเลยว่าแน่นอนว่าเราเองเนี่ยได้พูดคุยกับพี่น้องและพี่น้องก็รับทราบรู้ดีว่าเราเองจะต้องถูกถามและถูกสอบสวนอย่างถี่ถ้วนอย่างละเอียดในทุกสิ่งที่เราได้ปฏิบัติทุกสิ่งที่เราได้พูดทุกความเชื่อของเราแต่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เคยพูดถึงนะพี่น้องกลุ่มคนที่เขาเองเนี่ยจะได้เข้าสวนสวรรค์บิลาฮิซาบวะลาอาซาบคือเข้าสวนสวรรค์โดยที่ไม่ต้องสอบสวนและไม่ต้องถูกลงโทษใดๆจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยในวันกิยามะห์คือฟื้นขึ้นมาจากในวันกิยามะห์เนี่ยในทุ่งมะชันเนี่ยจะได้เข้าสวนสวรรค์ทันทีบรรดามะลาอิกะห์จะเรียกพวกเขาเข้าสู่สวนสวรรค์โดยไม่มีการสอบสวนใดๆนบีบอกว่ามีกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ย 70,000 คนมีกลุ่มคนเหล่านี้ 70,000 คนแต่มีหะดีษบทนึงนะพี่น้องนักวิชาการได้บอกว่า 70,000 คนตรงนี้เนี่ยที่นบีบอกไว้เนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่ 70,000 คนเท่านั้นแต่มันมีหะดีษบทอื่นที่มาอธิบายเพิ่มเติมว่าไม่ใช่เพียงแค่ 70,000 คนเพราะถ้าเกิดว่าเพียงแค่ 70,000 คนเนี่ยพี่น้องถามว่าเราเองเนี่ยจะได้เป็นคนหนึ่งในนั้นมั้ยแค่เพียงบรรดาซอฮาบะห์ในยุคท่านนบีเนี่ยก็เลือนแสนแล้วพี่น้องบรรดาคนที่อยู่หลังจากเราตาบีตะบีอีนที่นบีรับประกันว่า300ปีแรกเนี่ยผู้คนเหล่านั้นจะมีจำนวนเท่าไหร่แน่นอนว่าเราเองเนี่ยยากเหลือเกินในการที่จะเป็น 70,000 คนเหล่านั้นฉะนั้นนบีจึงมีหะดีษบทอื่นที่มาอธิบายว่ามีมากกว่า 70,000 คนด้วยกับการที่นบีได้บอกว่าในทุกๆ 1,000 คนจาก 70,000 คนเนี่ยจะมีอีก 70,000 คนฉะนั้นแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นที่จะได้เข้าสวนสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนและไม่ถูกลงโทษเนี่ยจะมีมากกว่า 70,000 คนเป็นล้านคนพี่น้องแล้วก็มีหะดีษบทนึงที่นบีบอกว่าจะมีคนที่ไม่ถูกสอบถามและไม่ถูกสอบสวนไม่ถูกลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเข้าสวนสวรรค์ทันทีเนี่ยประมาณ3กำมือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแน่นอนเนี่ยพี่น้องกำมือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเวลาเราฟังเนี่ยเราไม่ได้ต้องนึกถึงนะว่ามันคือเหมือนกำมือของมนุษย์หรือว่าเหมือนกำมือของสิ่งใดก็ตามบนหน้าดุนยานี้พอเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในคัมภีร์กุรอานว่าไลซะกะมิซลิฮิชัยอ์วะฮุวัสซะมีอุลบะซีรไม่มีสิ่งใดเนี่ยเหมือนกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์ก็ไม่เหมือนสิ่งใดอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วเนี่ยกำมือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแตกต่างจากมนุษย์เราเองไม่สามารถจินตนาการได้ว่ากำมือของอัลเลาะห์พระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยจะเป็นไปในรูปแบบไหนแต่ให้เราเชื่อว่ากำมือของพระองค์ยิ่งใหญ่และก็สูงส่งเหมาะสมกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวนั่นเองพี่น้องนบีบอกว่าเข้าในสวนสวรรค์เนี่ยโดยไม่ต้องถูกสอบถามไม่ถูกสอบสวนไม่ถูกลงโทษเนี่ย3กำมือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ 70,000 คนนะตรงนั้นเนี่ยที่บอกว่าทุก 1,000 คนจะมี 70,000 คนฉะนั้นจำนวนมากเหลือเกินพี่น้องที่จะได้เข้าสวนสวรรค์โดยไม่ถูกสอบถามและไม่ถูกสอบสวนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งนบีได้กล่าวต่อนะว่าการที่เราจะเป็น1ใน 70,000 คนหรือว่า1ในมากกว่านั้นที่ไม่ถูกสอบถามและไม่ถูกสอบสวนเนี่ยมันมีการงานอยู่นบีบอกว่ามีอยู่3การงานหลักๆเลยคือฮุมุลละดีนาลายัสตะกูนคือกลุ่มคนเนี่ยที่เขาไม่ขอให้คนอื่นเนี่ยเป่ารุกยะไม่ขอให้คนอื่นเนี่ยมาเป่าในการรักษาให้กับเขาเช่นวันนี้เนี่ยเราอาจจะเจ็บป่วยหรือว่าปวดหัวเป็นไข้ใดๆก็ตามเนี่ยเราอาจจะเห็นบรรดาผู้รู้เนี่ยหรือว่าใครก็ตามเนี่ยมาเป่าให้กับเราบอกว่ามาเป่าให้ฉันหน่อยด้วยกับอัลกุรอานหรือว่าดุอาใดๆก็ตามเนี่ยที่มีเนี่ยให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษาฉันหน่อยคนแบบนี้เนี่ยนบีบอกว่าจะไม่ได้เป็น1ใน 70,000 คนแต่ถามว่าการให้ขอให้คนอื่นมารักษาเนี่ยผิดหลักการมั้ยมันไม่ได้ผิดหลักการใดๆพี่น้องแต่ว่านบีบอกว่าเราจะไม่ได้กลายเป็น 70,000 คนนั้นเพราะอะไรพี่น้องเพราะคนอาหรับเนี่ยโดยส่วนมากเวลาเขาเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะขอให้คนอื่นมาเป่า
จะขอให้คนอื่นมาเป่าโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยจะหาวิธีการรักษาใดๆเลยแต่จะขอให้คนที่มีความรู้ให้คนที่มีอีมานเนี่ยมาเป่าให้กับเขาแล้วต่อมานบีพูดว่ากลุ่มที่2เนี่ยที่จะไม่ได้เป็น1ใน 70,000 คนเนี่ยวาลายะตะตอยรูนคือกลุ่มคนที่เขาเชื่อในโชคลางต่างๆเชื่อในโชคลางต่างๆเช่นเวลาจะออกจากบ้านเนี่ยมีจิ้งจกทักร้องทักเนี่ยก็ไม่ออกเพราะกลัวว่าอะไรกลัวว่าเวลาออกไปแล้วจะเกิดสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามกลัวว่าจะออกไปค้าขายแล้วจะค้าขายไม่ดีไม่ได้กำไรต่างๆเหล่านี้หรือว่ามีสิ่งใดมาทักนิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยพี่น้องมีเสียงใดมาทักเนี่ยเราก็จะไปเชื่อในสิ่งนั้นคิดว่ามันคือลางที่ไม่ดีหรือว่าเชื่อในลางดีใดๆก็ตามเนี่ยพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่รูปแบบของอิสลามเพราะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเราเองไม่รู้ถึงกำหนดของอัลเลาะห์เราจะต้องมอบหมายต่อพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งสิ่งนี้เนี่ยพี่น้องที่นบีว่าจะไม่ได้กลายเป็น1ใน 70,000 คนเนี่ยมันคือสิ่งที่ฮารอมเพราะถ้าเราไปเชื่อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเหมือนกับการที่เราเนี่ยตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราไม่เชื่อในการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากว่าจะไม่ได้เป็น1ใน 70,000 คนก็จะไม่ได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนี่คือประการที่2ประการที่3ที่นบีได้บอกวะลายักตูวูนก็คือคนที่เขาเนี่ยใช้การรักษาด้วยกับไฟนั่นเองใช้การรักษาด้วยกับไฟเช่นการที่เราเองเนี่ยอาจจะมีแผลใดๆก็ตามเช่นคนที่มีตาปลาเนี่ยก็ใช้ไฟในการจี้เพื่อที่จะรักษาหรือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพัฒนาเป็นเลเซอร์ต่างๆพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนบีก็บอกว่าเราจะไม่ได้กลายเป็น1ใน 70,000 คนแต่ถามว่าการรักษาด้วยไฟด้วยกับเลเซอร์เหล่านี้เนี่ยฮารอมไหมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในศาสนาไหมไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในศาสนาแต่ว่านบีบอกจะไม่ได้กลายเป็น1ใน 70,000 คนและนบีปิดท้ายหะดีษนี้ว่าวะอาลารบบิฮิมยะตะวักกะลูนและพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองฉะนั้นเนี่ยทั้ง3กลุ่มคนนี้เนี่ยพี่น้องที่นบีบอกว่าถ้าทําแล้วเนี่ยจะไม่ได้เป็น1ใน 70,000 คนเป้าหมายของนบีก็คือเราเองเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกการงานเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยได้เนี่ยเราไม่ต้องไปมองหาคนอื่นที่จะมารักษาเพราะถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยเรามองที่จะให้คนอื่นมาเป่าให้กับเราเนี่ยบางทีมันอาจจะทํานําพาเราเนี่ยไปคิดว่าคนๆนั้นเนี่ยแหละคือคนที่รักษาเราได้ไม่มีใครเลยที่จะรักษาเราได้แม้กระทั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องเป็นคนนั้นเท่านั้นที่จะต้องรักษาเราเพียงผู้เดียวหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องราวของการที่เราเชื่อโชคลางต่างๆแน่นอนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดพลาดและสุดท้ายเนี่ยการที่รักษาด้วยกับไฟก็เช่นเดียวกันมันอาจจะนำพาเราไปสู่การคิดว่าไฟนี่แหละที่จะรักษาเราได้เพียงรูปแบบเดียวแต่รูปแบบอื่นๆไม่สามารถที่จะรักษาได้แต่การรักษาของเราเนี่ยพี่น้องมีหลายรูปแบบนบีได้บอกไว้นะการกินน้ำผึ้งการเขาเรียกว่าการกอกเลือดหรือว่าสิ่งใดๆก็ตามที่เป็นการรักษาตามรูปแบบอิสลามเนี่ยการลุกย้ายด้วยกับตัวเองเนี่ยพี่น้องแน่นอนว่าถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะพ้นทางสาจาก3ประการนั้นและเราเองก็อาจจะได้เป็นคนหนึ่งในการที่จะได้เป็นหนึ่งในคนที่ได้เข้าสวนสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบถามสอบสวนและไม่ถูกลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อฟังหะดีษนี้จบนะมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าอุกาชาเนี่ยพี่น้องรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ยกมือแล้วถามท่านนบีว่าฉันเองเนี่ยขอเป็นคนหนึ่งในนั้นได้มั้ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเจ้าได้เป็นคนหนึ่งในนั้นหลังจากนั้นมีซอฮาบะห์ท่านอื่นได้ยกมือต่อฉันขอเป็นอีกคนได้ไหมท่านนบีว่าซาบะกอกะอุกาชะอุกาชะเนี่ยได้ขอไปก่อนท่านแล้วหมายถึงว่าท่านเนี่ยไม่ได้แล้วฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดที่ทำให้เราได้รู้ว่าเวลาเราเห็นความดีใดๆพี่น้องเรารีบฉกฉวยโอกาสเลยเราอย่ารอนบีว่าบาดิลูบินอามานฟิตานันจงรีบเร่งในการทำคุณงามความดีก่อนที่ความวุ่นวายใดๆหรือว่าอุปสรรคใดๆมันจะมาขวางเรามีเงินรีบบริจาคเรามีร่างกายสุขภาพแข็งแรงรีบทำความดีอย่ารอโอกาสพี่น้องเพราะเราอาจจะไม่มีโอกาสในการทำสิ่งเหล่านั้นนั่นเองฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุฟิดดาวได้ถามมาว่าคนที่จะเข้าสวนสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบถามสอบสวนและไม่ถูกลงโทษเนี่ยมีมากกว่า 70,000 คนนั่นเองฉะนั้นจึงขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเองทุกคนเนี่ยพี่น้องได้เป็น1คนในกลุ่มคนที่นบีได้บอกว่าจะเข้าสวนสวรรค์ทันทีโดยไม่ถูกสอบถามและไม่ถูกสอบสวนไม่ถูกลงโทษนั่นเองอัลลอฮุมะอามีนครับอัลลอฮุอักบัรกะบีรอพี่น้องครับนะก็ถ้าพี่น้องสังเกตนะครับนะทั้ง3ประการนะครับนะหรือซิฟะหรือคุณลักษณะทั้ง3ประการเนี่ยพี่น้องสังเกตไหมครับว่าเป็นคุณลักษณะที่เขาเรียกว่ามีสื่อหรือส่อให้เห็นถึงอาจจะก่อให้เกิดการภาคีได้ทั้งหมดเลยพี่น้องครับนะเพราะว่าแน่นอนแหละพี่น้องเวลาเราเนี่ยเป็นมนุษย์นะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับสมมุติเนี่ยผมสมมุติง่ายๆเลยเช่นเราปัดไปบนหน้า Facebook หรือเมื่อก่อนจะเป็นหนังสือพิมพ์นะครับจะเป็นไทยรัฐเป็นเดลี่นิวเป็นอะไรก็ดีนะพี่น้องมันจะมีอยู่1คอลัมน์พี่น้องไม่รู้ว่าพี่น้องน่าจะสังเกตแหละนะจะมี1อยู่1คอลัมน์ที่เขาจะเขียนว่าดูดวงหรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องเนี่ยการที่ว่าเราเห็นอะไรอยู่ในมือหรือการแค่เราพาดไปดูเนี่ยพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่สุ่มเสี่ยงมากๆพี่น้องเราจะต้องเขาเรียกว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนหน้าดุนยานี้นะครับ
ทุกย่างก้าวทุกวินาทีของเราทุกการใช้ชีวิตของเราด้วยกับความที่ไม่ประมาทพี่น้องให้มีสติอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในวันนี้ผมได้บอกตั้งแต่ต้นเรื่องที่เราได้พูดคุยกันแล้วว่าผมเนี่ยนะไม่ค่อยกังวลพี่น้องครับไม่ค่อยกังวลใครรู้ไหมไม่ค่อยกังวลเนี่ยคนอายุรุ่นราวของเราในเรื่องของการประกอบอามานอิบาดะห์ก็ดีในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการหาเกาะป้องกันให้กับตัวเองที่จะดำเนินชีวิตบนหน้าดุนยานี้แต่สิ่งที่ผมกำลังเป็นห่วงสิ่งที่ผมกำลังจะบอกและหากว่าเป็นไปได้ในครั้งหน้าอยากให้ทุกท่านพาบุตรหลานมานั่งรับชมรับฟังกันด้วยเพราะกลุ่มบุคคลที่น่าเป็นห่วงคือลูกหลานของเราครับคือคนที่เขากำลังอยู่ในอายุ13ปี14ปีอายุ20ปีเนี่ยที่เขาใช้ชีวิตอยู่กับโลกออนไลน์อยู่กับโซเชียลมีเดียพี่น้องครับแล้วอีกอย่างพี่น้องส่วนใหญ่ด้วยนะที่ผมเห็นมานะครับส่วนใหญ่ที่ผมได้รับการปรึกษามาส่วนใหญ่เลยพี่น้องครับคือกลุ่มเด็กรุ่นใหม่แทบจะไม่ได้รู้เรื่องราวหรือไม่ได้ถูกส่งเสริมโดยผู้ปกครองของเขาโดยครอบครัวของเขาให้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงพี่น้องครับเพราะผมเนี่ยสอนหนังสือพี่น้องนะเชื่อไหมครับลูกศิษย์ของผมอายุ23ปีเขาไม่รู้หรืออ่านไม่ได้แม้กระทั่งอลิฟบาตานี่คือสิ่งที่กำลังจะสื่อให้เห็นถึงอะไรพี่น้องในสังคมของเรานะหรือแม้กระทั่งในครอบครัวของเราเองว่าวันนี้เราเอารู้ดูชี้ลูกหลานของเราแม่มากแค่ไหนพี่น้องครับแน่นอนทุกคนต้องถูกสอบสวนนอกจากที่อาจารย์บุคลีได้บอกไปกับบุคคล 70,000 หรือมากกว่า 70,000 นั้นแต่พี่น้องที่รักวันนี้พี่น้องอาจจะเสียชีวิตไปและกลับไปตอบคำถามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่วันนี้พี่น้องมั่นใจไหมครับว่าลูกหลานของพี่น้องจะตอบคำถามนี้ได้วันนี้พี่น้องอาจจะบริจาคครับอาจจะประกอบคุณงามความดีอาจจะกลับบ้านไปในเวลามักริบแล้วเรียกอามุฮัมมัดเอ้ยอาลีเอ้ยมาละหมาดกับป๋าแต่พี่น้องมั่นใจไหมครับถ้าวันนี้ไม่สอนศาสนาเขาไม่ให้เขาเรียนรู้ศาสนาวันที่พี่น้องถึงอาจารย์แล้วลูกของเราจะละหมาดมักริบลูกของเราจะละหมาดครบ5เวลานี่แหละพี่น้องครับเราถึงต้องดำเนินชีวิตด้วยกับการมีสติและที่สำคัญเราอย่าเป็นพ่อแม่ที่ผลักลูกตัวเองลงนรกครับผมเชื่อว่าในที่นี้ถ้าผมถามว่าใครรักลูกผมเชื่อว่าทุกท่านรักนะและทุกท่านหวังดีกับลูกแต่วันนี้ลองกลับมาทบทวนตัวเราเองก่อนพี่น้องครับว่าวันนี้เราเป็นพ่อแม่ที่รังแกลูกไหมวันนี้เราเป็นพ่อแม่ที่เรียกลูกละหมาดซุบฮีไหมวันนี้เราเป็นพ่อแม่ที่ตีลูกที่ลูกไม่ละหมาดหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่พ่อแม่ที่ปลุกลูกตอน7โมงแล้วไล่ตีเพื่อให้ไปโรงเรียนแต่เรื่องละหมาดไม่สนใจเรากำลังเป็นพ่อแม่ที่ผลักลูกลงนรกไหมครับวันนี้พี่น้องอาจจะส่งลูกเรียนสามัญนู่นนี่นั่นโอ้รู้ทุกอย่างเลยแต่เมื่อเรียนรู้ศาสนาอัลลอฮ์ไม่เป็นอะไรหรอกมันไปเรียนฟัรดูอีนแล้วเนี่ยตอนเย็นเนี่ยหนึ่งชั่วโมงพี่น้องหนึ่งชั่วโมงไปเรียนฟัรดูอีนถามว่าได้อะไรครับผมเป็นครูสอนฟัรดูอีนพี่น้องมาสิบกว่าปีเด็กมาเรียนฟัรดูอีนพี่น้องเชื่อไหมครับอันนี้คือความจริงนะแต่ผมไม่ได้บอกว่ามาเรียนแล้วมันไม่ดีหรือว่าไม่ควรส่งลูกไปเรียนมันสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ศาสนากับลูกแต่พี่น้องครับลูกเราอยู่กับบ้านเยอะกว่าอยู่ที่โรงเรียนนะครับลูกเราอยู่กับพ่อแม่เยอะกว่าครูที่โรงเรียนฟัรดูอีนครับฉะนั้นพี่น้องให้ลูกเรานั้นไปตอบคำถามที่จะถูกถามเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันว่าอะไรบ้างให้ได้เถอะครับพี่น้องอย่าให้ลูกของเรานั้นเป็นลูกที่ไม่รู้ศาสนาอะไรเลยหรืออย่าให้ลูกของเรานั้นเป็นลูกที่ไม่ได้เรียนรู้ศาสนาและไม่มีเกาะป้องกันตัวเองบนหน้าดุนยานี้พี่น้องฝากด้วยครับวันนี้เราได้รับรู้ไปเรามีโอกาสนะซีฮัตกันที่บ้านนำเรื่องราวในวันนี้ไปบอกลูกของเราด้วยครับเพื่อให้พวกเขานั้นได้เตรียมตัวที่จะกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในหัวข้อถัดไป
ที่เราจะได้พูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันว่าทุกคนนี่แหละต้องฟื้นคืนชีพต้องได้รับการสอบสวนนะครับแม้ว่ามันจะเล็กน้อยสักเพียงใดก็ตามอาจจะเท่ากับผงธุลีพี่น้องก็ถูกนำมาหมดกับความดีความชั่วแต่นี่คือสิ่งที่เรากำลังจะพูดต่อว่าแล้วอะไรล่ะที่พวกเราทั้งหลายจะถูกถามในวันนั้นพี่น้องครับเมื่อเรารู้แล้ววันนี้เราเตรียมตัวตอบคำถามเถอะครับเราเตรียมตัวตอบคำถามไว้ให้ดีๆว่าเราจะเอาอะไรไปตอบครับพระองค์เรียนเชิญท่านอาจารย์บุคอรีครับบิสมิลลาห์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็แน่นอนว่าเราเองเนี่ยได้ฟังแล้วอย่างชัดเจนว่าในวันกิยามะห์เนี่ยเราต้องเชื่อมั่นต้องศรัทธาอย่างแท้จริงว่าเราเองจะต้องเป็นคนหนึ่งแน่นอนทุกๆคนเนี่ยจะต้องถูกฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์และต้องถูกนำไปสู่ทุ่งมะฮ์ชัรแล้วก็ถูกสอบถามอย่างละเอียดถี่ถ้วนในทุกๆการกระทำของเรานั่นเองแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้บอกไว้บางประการนะพี่น้องบางประการเท่านั้นที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับรู้รับทราบว่าเราจะถูกถามในสิ่งใดบ้างเพื่อให้เราเองเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมในวันนั้นที่เราจะถูกถามถึงสิ่งต่างๆนั่นเองพี่น้องซึ่งประการแรกเนี่ยที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องถึงคำถามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามเราทุกคนเนี่ยแน่นอนคือเรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องราวของหลักความเชื่อนั่นเองเรื่องราวของอากีดะห์เรื่องราวของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวของการศรัทธาต่างๆทั้ง6ประการเนี่ยพี่น้องที่เราต้องศรัทธาทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องถูกถามในวันนั้นฉะนั้นเนี่ยในวันนั้นใครก็ตามที่เขามีหลักความเชื่อที่มันผิดพลาดมีหลักความเชื่อที่มันหลงทางทั้งหมดเนี่ยพี่น้องในวันนั้นจะต้องถูกสอบถามถึงทุกสิ่งที่เขาได้เชื่อไปในวันนั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ใครก็ตามเนี่ยที่เขาเห็นว่ากลุ่มใดก็ตามที่พูดอยู่เนี่ยพี่น้องในเรื่องราวของหลักความเชื่อและมันรู้สึกว่าผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไม่ตรงกับสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราจะต้องศึกษาแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะอะไรพี่น้องเพราะบางกลุ่มบางครั้งบางทีเนี่ยเขาก็ใช้กุรอานเนี่ยแหละพี่น้องเหมือนกับเราบางกลุ่มบางครั้งบางทีเขาก็ใช้ฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกับเราพี่น้องแต่กลุ่มเหล่านั้นเช่นเดียวกันพี่น้องก็มีหลักความเชื่อที่มันผิดพลาดก็มีหลักความเชื่อที่มันหลงทางอีกมากมายฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องใช้บรรดาคนที่มีความรู้ที่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนานี่แหละพี่น้องในการที่เราจะต้องฟังพวกเขาเหล่านั้นในเรื่องราวของการสอนหลักความเชื่อต่างๆเพราะถ้าเกิดว่าเรามีหลักความเชื่อที่มันผิดพลาดเราไปตั้งบาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องในวันนั้นก็ไม่สามารถแก้ตัวได้ในวันนั้นเนี่ยเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ได้อยู่ในนรกนั่นเองพี่น้องวะนียาตุบิลลาและแน่นอนพี่น้องเรื่องของหลักความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่อภัยให้กับเราถ้าเกิดเราจบชีวิตไปในรูปแบบนั้นนะพี่น้องซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยุชรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนซาลิกะลิมัยยะชาแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะอภัยโทษทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้หมดเลยตามที่พระองค์ทรงประสงค์ยกเว้นเพียงเรื่องเดียวก็คือเรื่องราวของการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นในวันนั้นใครก็ตามที่เขามีหลักความเชื่อผิดใครก็ตามที่เขาตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะมีเสียงเรียกร้องเขาเนี่ยพี่น้องไปสู่ไฟนรกและเขาก็จะถูกนำไปสู่ไฟนรกนั่นเองฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อันตรายอย่างมากในเรื่องราวของหลักความเชื่อฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องเห็นคุณค่าก็คือคุณค่าของการที่เราเองเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเองจะต้องรักษาคุณค่านี้ไว้นะพี่น้องต่อให้บางคนเนี่ยพี่น้องจะไม่ใช่คนที่เกิดมาเป็นมุสลิมต่อให้บางคนจะไม่ใช่คนที่เกิดมาแล้วเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเนี่ยแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเขาได้ถูกเลือกมาเป็นคนหนึ่งที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยไม่ใช่สนใจเพียงแค่เรื่องของหลักการปฏิบัติเพียงเท่านั้นแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องราวของหลักความเชื่อเพราะต่อให้วันนี้ถ้าเราปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ให้เราปฏิบัติตรงตามรูปแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างถูกต้องแบบ 100% แต่ถ้าเรามีหลักความเชื่อที่มันไม่ถูกต้องเรายังมีการตั้งภาคีต่อรอดยังมีเรื่องราวใดๆก็ตามเนี่ยที่มันทำให้ความเชื่อของเรามันบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนเนี่ยพี่น้องแน่นอนว่าเราจะไม่ได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องปกป้องตัวของเราเองเนี่ยพี่น้องให้เราอยู่บนหลักความเชื่อที่ถูกต้องหลักความเชื่อตามอะฮลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์อย่างแท้จริงเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละพี่น้องต่อให้ความผิดของเราจะมากกว่าความดีแต่เรายังมีโอกาสได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าใครก็ตามเนี่ยที่เขาตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์และใครก็ตามที่เขาปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อให้ความดีจะมากมายก็ตามพี่น้องก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่นรกตลอดกาลนั่นเองวันอียาซุบิลลาฉะนั้นสิ่งสำคัญแรกที่เราจะถูกถามก็คือเรื่องราวของหลักความเชื่อและสิ่งที่เราจะถูกถามเป็นประการแรกนะพี่น้องแต่แน่นอนมันสำคัญรองลงมาจากหลักความเชื่อประการแรกที่เราจะถูกตอบถามเลยนบีว่าอัลวะลุมาอยู่ห้าสบูบิฮินอับดุยามุลกิยามะอัสซอลา
ก็คือเรื่องราวของการละหมาดนั่นเองการละหมาดเนี่ยพี่น้องคือสิ่งที่เราจะถูกถามในวันกิยามะห์เป็นสิ่งแรกแน่นอนว่าเรื่องราวของการละหมาดเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เราจะถูกสอบถามฉะนั้นเป็นการยืนยันว่าการละหมาดนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบนการปฏิบัติของเราบนหน้าดุนยานี้ทั้งหมดในวันนี้เนี่ยเราอาจจะมีเรื่องราวของการบริจาคมีเรื่องราวของการทำคุณงามความดีได้เกาะต่อพี่น้องก็ตามเนี่ยพี่น้องแต่ถ้าเกิดการละหมาดของเราบกพร่องเนี่ยพี่น้องแน่นอนในวันนั้นมีปัญหาอย่างแน่นอนเพราะนบีบอกต่อว่าฟาอินซอลาฮัดหาว่าการละหมาดของเราในวันนั้นเนี่ยมันดีนะถ้าเกิดสอบสวนมาแล้วมันดีเนี่ยซอลาฮัดซาอิรุอามาลีการงานอื่นๆของเราเนี่ยมันจะพลอยดีตามไปด้วยว่าอินฟัสดัตฟัสดัตซาอิรุอามาลีและหาว่าการละหมาดในวันนั้นถ้าถูกสอบถามมาแล้วมันไม่ดีเนี่ยมันบกพร่องเนี่ยแน่นอนการงานอื่นๆมันก็จะพลอยเสียไปด้วยพี่น้องฉะนั้นในวันนี้เนี่ยสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเนี่ยมันถูกต้องอย่างชัดเจนเลยอินนัสซอลาตะตันฮานิลฟะฮชาอิวัลมุนกัรถ้าจริงการละหมาดเนี่ยมันจะยับยั้งจากความผิดความชั่วและความเลวร้ายฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเรายังบอกว่าตัวของเราละหมาดครบนะพี่น้องแต่เรายังมีการทำความผิดยังมีการฝ่าฝืนคำสั่งต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องเพราะอะไรล่ะพี่น้องเพราะเราเองยังมีการละหมาดที่ไม่สมบูรณ์เราเองอาจจะมีการละหมาดที่ยังไม่ถูกต้องตามรูปแบบของท่านนบีเราเองอาจจะมีการละหมาดที่มันมีข้อบกพร่องใดๆก็ตามมีการละหมาดที่ยังจิตใจวอกแวกอยู่เนี่ยพี่น้องซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแหละมันจึงทำให้การละหมาดมันยังไม่สามารถที่จะยับยั้งความผิดใดๆได้เลยและการละหมาดก็จะต้องถูกถามในวันนั้นว่าเราทำไมถึงบกพร่องล่ะทำไมการละหมาดของเราจึงต้องเป็นรูปแบบนั้นรูปแบบนี้ทั้งๆที่มีรูปแบบจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างชัดเจนว่าเราจะต้องทำในรูปแบบไหนฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่ละหมาดไม่ถูกต้องตามรูปแบบนบีเนี่ยแน่นอนการละหมาดของเขาก็มีข้อบกพร่องอาจจะทำให้การละหมาดของเขาเนี่ยไม่ถูกตอบรับเลยก็ได้พี่น้องแน่นอนนี่คือสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอย่างแท้จริงและแน่นอนเราจะก็ไม่มีข้ออ้างเช่นเดียวกันว่าการละหมาดของเราเนี่ยทำให้จิตใจของเราวอกแวกเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีเองก็ได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่ามีหลายๆรูปแบบที่ทำให้การละหมาดของเราเนี่ยมันคุชัวอยู่ที่ว่าเราเองเนี่ยจะหาวิธีหรือเปล่าในการที่จะทำให้การละหมาดของเราเนี่ยมันมั่นคงจิตใจมุ่งตรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องฉะนั้นวันนั้นถูกถามทั้งหมดถึงเรื่องราวของการละหมาดเนี่ยอย่างละเอียดถี่ถ้วนนั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราจะต้องถูกถามเป็นประการแรกและประการต่อมานะพี่น้องอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องถูกถามซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากนบีได้กล่าวไว้ในหะดีษบทนึงว่าลาตะซูลุกอดามาอับดินยอมุลกิยามะฮัตตายุสอะลันคอมซินนบีว่าในวันนั้นเนี่ยบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเท้าของเขาเนี่ยจะมั่นคงอยู่คือไม่สามารถขยับเคลื่อนไปณที่ไหนได้จนกว่าจะถูกถาม5ประการดังต่อไปนี้ประการที่1ที่นบีว่าเราจะถูกถามเนี่ยคืออัลอุมริฮีฟีมาฟนาคืออายุไขของเราเนี่ยแหละว่าเราใช้มันไปในรูปแบบไหนลบหมดมันไปอย่างไรอายุไขของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเองมีอายุเท่าไหร่แล้วพี่น้องบางคน40 50ปี60 70ปีเนี่ยรู้ว่าต่อให้คนกลุ่มชนก่อนเนี่ยจะมีอายุเป็น100เป็น1000ปีเนี่ยพี่น้องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะถูกถามว่าแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาในชีวิตของเราเนี่ยหมดไปในรูปแบบไหนถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่น้องเป็นสิ่งที่เราสมควรตระหนักไหมว่าวันเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามาเนี่ยเรามีข้ออ้างหรือเปล่าในวันนั้นเราจะมีข้ออ้างกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าว่าทำไมเราถึงไม่ทำสิ่งนั้นทำไมเราไม่ถึงไม่ทำสิ่งนี้ทำไมเราถึงทำสิ่งนั้นทำไมเราถึงทำสิ่งนี้ในวันนั้นเนี่ยไม่มีข้ออ้างใดๆพี่น้องเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่รู้ดีที่สุดนั่นเองฉะนั้นเมื่อเราฟังตรงนี้จากท่านนบีเนี่ยไม่ใช่ฟังแล้วผ่านนะพี่น้องเราเองทั้งตัวของผมและพี่น้องทุกคนเนี่ยจะต้องตระหนักในทุกช่วงเวลาของชีวิตอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงมีความเมตตาให้กับเราเนี่ยพี่น้องว่าบางช่วงเวลาในชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่อัลเลาะห์ให้ความประเสริฐมากกว่าช่วงเวลาอื่นเพราะอะไรพี่น้องเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาเราให้เราเนี่ยเมื่อถึงช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยให้เราขวนขวายคุณงามความดีให้เต็มที่เพราะถ้าเกิดเราทำคุณงามความดีในช่วงเวลานั้นเนี่ยความดีเราก็จะมากมายกว่าช่วงเวลาอื่นเช่นเดียวกันถ้าเราไม่รักษาคุณงามความดีในช่วงเวลาเหล่านั้นเราก็จะเป็นคนที่ขาดทุนมากมายกว่าช่วงเวลาอื่นเช่นเดียวกันพี่น้องฉะนั้นวันเวลาเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมีคำพูดของคนอาหรับเนี่ยเขาได้กล่าวว่าอัลวักตุกัสไซฟิเวลาเนี่ยเหมือนกับคมดาบเวลาเนี่ยเหมือนกับดาบอิลลัมตักตอฮูกอตออักหากว่าท่านเนี่ยไม่ตัดมันก็ตัดท่านหมายความว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่ใช้เวลาไปในรูปแบบที่ดีงามเวลามันก็จะหมดไปโดยสูญเปล่าโดยเปล่าประโยชน์ความดีใดๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราถามว่ามันคุ้มค่าไหมพี่น้องกับเวลาที่เราเสียไปบนหน้าดุนยานี้อย่างมากมายนั่นเองพี่น้องแน่นอนว่าเราอาจจะมีวันเวลาที่เราพังพาดในการทำความผิดหรือว่าวันเวลาที่เราเองเนี่ยจะละเลยจากการทำคุณงามความดีใดๆก็ตามแต่เมื่อเรานึกได้พี่น้องเราจะต้องหวนกลับมาสู่เรื่องราวของการแสวงหาผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยดูอาไว้ให้เราฟังบทหนึ่งนะพี่น้องว่าท่านนบีกล่าวว่าวะลาตัจอะลิดดุนยาอักบะรฮัมมิกะสู่เจ้าเนี่ยจงอย่าทำให้ดุนยาเนี่ยมันเป็นเป้าหมายหลักในชีวิตของท่านวะลามะบลอกอิลมิกและอย่าทำให้ดุนยาเนี่ยมันเป็นจุดเป้าหมายหรือว่าเป็นจุดสำคัญในชีวิตของท่าน
เพราะถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องเราเองเอาดุนยาเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่เรากังวลอยู่ในหัวของเราเอาดุนยาเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ในอนาคตเนี่ยแน่นอนมันก็จะไปตัดวันเวลาที่เราจะทำเพื่ออาคิเราะห์ได้มากมายเช่นเดียวกันฉะนั้นนบีจึงขอดุอาสิ่งเหล่านี้ไว้เราเองก็สามารถเราเองก็สมควรอย่างยิ่งที่ต้องขอดุอาเหล่านี้ไว้เช่นเดียวกันพี่น้องเพื่อป้องกันตัวของเราเองในเรื่องราวของการใช้เวลาต่างๆในชีวิตประการต่อมาที่นบีบอกก็คือวะอัลมาลิฮิมินไอนะอิกตัสบะฮูก็คือการที่อัลลอฮฺสุนนะลาจะถามเราถึงเรื่องราวของทรัพย์สินเงินทองของเราว่าเราเนี่ยหามันมาในรูปแบบไหนหามันมาในหนทางที่ถูกต้องหรือเปล่าวันนี้เราหลายๆคนเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าเราจะหามันมาอย่างไรขอให้เราได้มาเนี่ยก็เพียงพอไปละเมิดคนนั้นไปละเมิดคนนี้ไปคดโกงคนนั้นไปคดโกงคนนี้ไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อให้ได้ทรัพย์สินเหล่านั้นมาทำอาชีพใดๆก็ตามเนี่ยเพื่อให้ได้เงินมาจุนเจือครอบครัวแน่นอนเนี่ยเราจะต้องถูกถามทั้งหมดพี่น้องฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดคำนวณจะต้องสอบถามตัวของเราเองว่าเราเองเนี่ยอยากที่จะได้เงินได้ริสกีบนหน้าดุนยานี่เนี่ยเพียงแค่ประทังชีวิตในครอบครัวโดยที่ไม่สนใจว่าหนทางที่ได้มาเนี่ยมันจะมาในรูปแบบไหนแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องถูกถามเช่นเดียวกันในวันกิยามะห์และนอกจากว่าเราจะหามันมาในรูปแบบไหนเราจะถูกถามแล้วเนี่ยนบีกล่าวต่อว่าวะฟีมาอันฟะกอเมื่อเราหามาในรูปแบบที่ฮาลาลแล้วนะแล้วเราใช้มันไปอย่างไรล่ะเราต้องถูกถามเช่นเดียวกันอาจจะหามาในรูปแบบที่ดีแต่ถ้าเราใช้มันไปในหนทางที่ไม่ดีเนี่ยก็แน่นอนพี่น้องเราก็จะได้รับการลงโทษเช่นเดียวกันฉะนั้นสิ่งที่สำคัญหามาให้ถูกต้องและก็ใช้ไปในรูปแบบที่ถูกต้องเช่นเดียวกันใช้ไปในการบริจาคใช้ไปในการช่วยเหลือพี่น้องต่างๆนี่คือสิ่งที่เราเองสามารถที่จะปฏิบัติได้ทั้งหมดเลยประการต่อมาที่นบีได้บอกเราทุกคนก็คืออัลชาบาบีฟีมาอับลาคืออายุขัยของเราในช่วงเวลาวัยรุ่นเนี่ยแหละพี่น้องว่าเราหมดมันไปในรูปแบบไหนพี่น้องหลายๆคนเนี่ยอาจจะหมดเวลาในวัยรุ่นแล้วแต่หลายๆคนเช่นเดียวกันก็อาจจะยังไม่รู้ไม่ชัดเจนว่าวัยรุ่นเนี่ยมันคือช่วงเวลาไหนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานว่าคือช่วงเวลาวัยรุ่นเนี่ยคือช่วงเวลาที่เราบรรลุศาสนภาวะจนกระทั่งถึงอัรบะอีนะซะนะ40ปีนั่นเองพี่น้องใครก็ตามที่เขามีช่วงเวลาใครก็ตามที่เขาอยู่ในช่วงเวลานี้เนี่ยคือบรรลุศาสนภาวะเนี่ยอะกินบะลิกแล้วเนี่ยพี่น้องจนกระทั่งถึง40ปีเนี่ยถือว่ายังเป็นช่วงเวลาที่วัยรุ่นอยู่ถือว่าเรียกว่าชะบาบอยู่และช่วงเวลานั้นน่ะนบีว่าสำคัญที่สุดและเราจะต้องถูกถามเพราะอะไรเพราะมันคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดช่วงเวลาที่เรามีกำลังมากที่สุดมีความสามารถมากที่สุดเรามีเรี่ยวมีแรงมากที่สุดพี่น้องเราสามารถทำสิ่งใดๆก็ตามได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นความผิดเนี่ยก็สามารถทำได้มากกว่าช่วงเวลาอื่นแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงล่ะใช้มันไปในทางที่ดีเนี่ยแน่นอนก็จะได้รับสิ่งดีงามมากมายเช่นเดียวกันแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยพี่น้องมากไปจนเกินวัยรุ่นแล้วเนี่ยถามว่าสิ่งดีๆต่างๆบางอย่างเนี่ยเราอยากทำนะแต่เราไม่สามารถทำได้แล้วเพราะเรี่ยวแรงมันไม่มีเวลาเราไม่มีเท่ากับช่วงวัยรุ่นฉะนั้นเนี่ยช่วงวัยรุ่นคือช่วงที่สำคัญที่สุดนบีจึงบอกเราว่าเราจะต้องถูกถามในช่วงนี้เนี่ยเป็นพิเศษเพราะเราเองจะต้องถูกถามในช่วงเวลาในชีวิตเราทั้งหมดแต่ช่วงเวลาวัยรุ่นเนี่ยคือช่วงเวลาหนึ่งที่ถูกเน้นย้ำว่าเราเองจะต้องใช้มันไปในหนทางให้มากที่สุดวันนี้เนี่ยเราเองอยู่ในอายุมากๆเนี่ยหลายๆคนพยายามตื่นตะฮัจญุดบางทีก็ไม่ไหวบางทีก็เหนื่อยพี่น้องแต่ถามว่าช่วงวัยรุ่นเนี่ยเราเคยตื่นไหมคนที่อยู่ในวัยรุ่นเนี่ยเคยตื่นในละหมาดตะฮัจญุดหรือเปล่าก็แน่นอนว่าอาจจะตอบว่าเราเองอาจจะไม่ไหวเพราะทำงานหนักหรือเปล่าพี่น้องแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่าในวันนั้นก็จะต้องตอบคำถามต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ถึงเหตุผลต่างๆที่เราได้ทำไปนั่นเองพี่น้องนี่คือคำถามที่4และคำถามสุดท้ายที่นบีได้บอกคือวะมาซาอามีลฟีมาอาลิมาและเราเองเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติสิ่งใดบ้างสำหรับความรู้ที่เรามีฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องเราเองเรียนรู้สิ่งใดในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเรารู้สิ่งใดมาก็ตามเนี่ยเราได้ปฏิบัติหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยแน่นอนสิ่งเหล่านี้ก็ต้องถูกถามต่ออัลเลาะห์ถูกถามจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในวันกิยามะห์ไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นแล้วเมื่อฟังแล้วเนี่ยพี่น้องเมื่อฟังตรงนี้แล้วเนี่ยพี่น้องหลายๆคนอาจจะคิดว่าฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องฟังให้มันเยอะๆใช่มั้ยเรายังไม่จำเป็นที่ต้องรู้ให้เยอะใช่มั้ยเพราะถ้าเกิดเรารู้ไม่เยอะเนี่ยเราก็ต้องถูกถามน้อยๆจริงมั้ยถ้าเรายิ่งรู้เยอะเราต้องถูกถามเยอะแต่ไม่ใช่เช่นนั้นเลยพี่น้องมันจะเป็นไปได้ไงล่ะการที่เราจะมีชีวิตอยู่บนหน้าดุนยานี้แล้วผ่านอุปสรรคต่างๆแล้วไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาโดยที่เราเองไม่มีความรู้ในเรื่องราวที่จะผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปได้มันจะเป็นไปได้ไงล่ะการที่เรามีชีวิตอยู่บนหน้าดุนยานี้เนี่ยโดยที่ไม่รู้เรื่องราวของศาสนาอย่างเพียงพอเพราะถ้าเกิดเราเจอสิ่งใดที่มันมาขัดขวางเราเนี่ยพี่น้องเราจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้อย่างไรถ้าเราไม่มีศาสนาในการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านั้นฉะนั้นคำตอบของมันในการผ่านพ้นปัญหาต่างๆวิกฤตต่างๆบนหน้าดุนยาผ่านพ้นในเรื่องราวของหลักความเชื่อที่ผิดพลาดการปฏิบัติที่หลงผิดต่างๆเนี่ยก็คือด้วยกับความรู้นั่นเองฉะนั้นการศึกษาความรู้เนี่ยแหละคือสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดถึงแม้ว่าเราจะถูกถามมากที่สุดก็ตามถ้าเรายิ่งมีความรู้มากยิ่งต้องปฏิบัติให้มากเพราะเราเองจะได้พ้นจากคำถามในวันนั้นนั่นเองพี่น้อง
นี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราไว้ถึง5คําถามที่มันสําคัญอย่างยิ่งเลยพี่น้องว่าเราเองจะต้องถูกถามถึง5คําถามนี้แล้วเราเองจะต้องเตรียมพร้อมในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้ได้มากที่สุดนั่นเองอีหะดีษบทนึงนะพี่น้องที่ท่านนบีได้พูดไว้ถึงเรื่องราวที่เราจะต้องถูกถามและสําคัญเช่นเดียวกันที่เราเองได้ฟังเป็นประจําเนี่ยนบีได้บอกว่ากุลลุกุมมัสอูลุนวะกุลลุกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติทุกคนเนี่ยมีภาระหน้าที่มีความรับผิดชอบและทุกคนจะต้องถูกสอบถามถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาเหล่านั้นฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครก็ตามเนี่ยที่อยู่บนหน้าดุนยาเนี่ยทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่ามีหน้าที่ทั้งหมดบางคนบอกว่าฉันเนี่ยเป็นลูกน้องคนนั้นคนนี้ฉันไม่ได้มีหน้าที่อะไรบนหน้าดุนยาไม่ต้องถูกสอบถามฉันเป็นแค่ลูกน้องแน่นอนพี่น้องลูกน้องก็มีหน้าที่ลูกน้องก็มีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ตัวเองได้รับฉะนั้นก็ต้องถูกถามในสิ่งที่เราเองเนี่ยเป็นลูกน้องของเขาและเช่นเดียวกันเราเองเป็นพ่อเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็มีหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูลูกของเราเราเองเป็นเจ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวก็มีหน้าที่ในการดูแลครอบครัวเราทั้งหมดเราเองเป็นเจ้าขององค์กรเป็นหัวหน้าองค์กรก็มีหน้าที่ในการดูแลองค์กรให้มันไปสู่หนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีหน้าที่ใดๆก็ตามแม้กระทั่งภรรยาในบ้านเนี่ยก็มีหน้าที่ในการดูแลบ้านเรือนให้บ้านเรือนเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดูแลลูกหลานที่อยู่ในบ้านเนี่ยที่สามีปล่อยไว้ให้เขาดูแลเนี่ยให้ไปในคันลองของศาสนานี่พี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคือภาระหน้าที่ของเราทั้งหมดและถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยแน่นอนในวันนั้นเนี่ยเราก็จะต้องไปตอบคำถามต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ในวันนั้นเพราะมันคือหน้าที่ของเราทั้งหมดมันคืออามานะห์ที่เราจะต้องตอบคำถามทั้งหมดฉะนั้นวันนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าเราทุกคนที่อยู่บนหน้าดุนยามีหน้าที่และหน้าที่ของเราทุกคนเนี่ยก็สำคัญทั้งหมดอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะมีหน้าที่มากน้อยเพียงใดและไม่ว่าหน้าที่ของเราจะมากหรือว่าน้อยเพียงใดหน้าที่ของทุกคนแต่ละหน้าที่มันยิ่งใหญ่เสมอเพราะเราจะต้องถูกสอบถามในวันกิยามะห์ฉะนั้นเมื่อเราจะต้องถูกสอบถามในทุกหน้าที่เนี่ยไม่มีหน้าที่ไหนที่มันเล็กน้อยเลยไม่มีหน้าที่ไหนที่เราจะให้ความหย่อนยานมากกว่าหน้าที่อื่นแต่ทุกหน้าที่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเราจะต้องรักษาและปฏิบัติมันให้สุดความสามารถของเราเท่าที่เราจะทำได้นั่นเองนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกเราทุกคนไว้และสิ่งสุดท้ายพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องในการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามเราในวันกิยามะห์เนี่ยก็คือเรื่องราวหนึ่งที่ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเนี่ยคือท่านซุเบรบินอาวามเนี่ยได้บอกว่าในขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ประทานอายะห์กุรอานลงมาหนึ่งอายะห์เนี่ยที่พระองค์ได้กล่าวว่าซุมมาลาตุสอาลุนนายามาอีรินานินนาอิมและในวันนั้นเนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยเจ้าเนี่ยจะถูกถามถึงนาอิมถึงความโปรดปรานความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นท่านซุเบบินอาวามเนี่ยก็ได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลอายุนนาอิมนุสอาลุอันฮูความโปรดปรานใดล่ะที่เราจะต้องถูกถามในวันนั้นและท่านซุเบบก็กล่าวต่อว่าอินนามาฮุมัลอัสวะดานวัตตมัดแท้จริงเราเองเนี่ยมีแค่น้ำและก็อินทผลัมเท่านั้นน้ำและอินทผลัมที่เรามีเนี่ยที่อัลเลาะห์ให้กับเราเนี่ยจะถูกถามในวันนั้นไหมจะถูกถามในวันกิยามะห์ไหมนบีบอกว่าอามาอินนะฮูซัยกูนแท้จริงน้ำและอินทผลัมที่เจ้าบอกเนี่ยที่อัลเลาะห์เมตตาให้กับเจ้าเนี่ยก็จะต้องถูกถามในวันกิยามะห์เช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องด้วยกับหะดีษบทนี้เนี่ยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้เนี่ยซุมมาละตุสอะลุนนะยามะอิดินานินนาอิมในวันนั้นเราจะต้องถูกถามถึงความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้กับเราและนบีก็ยกตัวอย่างว่าแม้กระทั่งน้ำและอินทผลัมที่มันเล็กน้อยเนี่ยเราจะต้องถูกถามในวันนั้นเลยแล้วนับภาษาอะไรกับการที่เราเองเนี่ยได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์บนหน้าดุนยาอย่างมากมายเนี่ยพี่น้องไม่ว่าเราจะมีร่างกายที่แข็งแรงเราจะมีรถที่มันอาจจะบอกว่าคนอื่นมองว่ามันไม่ดีแต่เรามีขับเนี่ยพี่น้องหรือว่าบางคนมีรถที่มันหรูหรามีรถหลายคันในบ้านเนี่ยพี่น้องมีบ้านเรือนที่มันใหญ่โตเนี่ยพี่น้องมีห้องหับที่นอนสบายมีเตียงที่มันนุ่มๆ มีลูกหลานที่ดีงามเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้คือความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้กับเรานะพี่น้องฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องถูกถามในวันกิยามะห์และสิ่งต่างๆเหล่านี้เช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งที่เราส่วนมากเนี่ยจะหลงลืมเพราะเราคิดว่ามันคือความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้กับเราก็จบเพียงเท่านั้นเราจะใช้มันไปอย่างไรก็ได้ไม่ใช่พี่น้องแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องเน้นย้ำให้มากที่สุดเช่นเดียวกันว่าเราเองเนี่ยจะต้องปฏิบัติจะต้องใช้มันไปในหนทางในรูปแบบไหนเพราะหลายๆคนเนี่ยพี่น้องพอได้รับความสุขความสบายเนี่ยก็จะหลงลืมและหลายๆคนเช่นเดียวกันเนี่ยคิดว่าการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือการทดสอบในด้านของความยากลำบากเพียงเท่านั้นและหลายคนคิดว่าความยากจนหรือว่าความเจ็บป่วยหรือว่าสิ่งใดๆก็ตามเนี่ยที่มันเป็นความเหนื่อยยากในชีวิตเนี่ยมันคือบททดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หลายๆคนลืมว่าความสุขสบายความร่ำรวยการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยความสงบสุขในครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่บททดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งเหล่านั้นก็คือบททดสอบเช่นเดียวกันและบททดสอบเหล่านั้นเนี่ยพี่น้องคือบททดสอบที่มันยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันเพราะอะไรพี่น้องเพราะบททดสอบในความสบายเหล่านั้นเนี่ยหลายๆคนหลงลืม
เวลาได้ความสบายเนี่ยหลายๆคนจะไม่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ความสบายเนี่ยหลายๆคนจะไม่พยายามที่จะรักษาสิ่งเหล่านั้นไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พอตัวเองลำบากพอตัวเองยากจนพอตัวเองเจ็บป่วยเนี่ยพี่น้องนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่ายามที่ตัวเองสบายฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าวันนี้เราเป็นคนที่มีการนึกถึงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฉพาะยามที่ลำบากหรือเปล่าเวลาเรามีความสุขมีความสบายในชีวิตเนี่ยเราลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าเราลืมในการขอบคุณต่อพระองค์หรือเปล่าถ้าเราเป็นแบบนั้นเนี่ยพี่น้องแน่นอนว่าเราเองจะต้องเป็นคนที่ขาดทุนในวันกิยามะห์อย่างแน่นอนเพราะทั้งความสุขและความลำบากในชีวิตของเราบนหน้าดุนยาคือบททดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นจึงต้องอดทนและพยายามใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปในหนทางของพระองค์ให้ได้มากที่สุดแม้กระทั่งสิ่งที่นบีมุฮัมมัดแม้เพียงอินทผลัมและน้ำเนี่ยพี่น้องที่อัลเลาะห์ให้กับเราเนี่ยเราจะต้องถูกสอบถามเลยและนับประสาอะไรกับสิ่งอื่นๆอีกมากมายที่อัลเลาะห์ให้ความโปรดปรานกับเราบนหน้าดุนยาเนี่ยที่พระองค์ได้บอกว่า ว่าความโปรดปรานที่พระองค์ให้มาเนี่ยหากว่าเราจะคำนวณนับทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะนับได้ในสิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับเราฉะนั้นเนี่ยมันมากมายเหลือเกินเราไม่สามารถนึกได้หรอกว่าบนหน้าดุนยาเราได้อะไรจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างพี่น้องฉะนั้นอยากให้เราทุกคนตระหนักในทุกๆสิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับเราไม่ว่าจะเป็นความดีหรือว่าความไม่ว่าจะเป็นการยากลำบากเพียงใดก็ตามให้เราอดทนไม่ว่าจะเป็นความสุขใดๆก็ตามเช่นเดียวกันก็ให้เราอดทนใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นหนทางของพระองค์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องถูกถามในวันกิยามะห์นั่นเองครับผมพี่น้องครับนี่คือ1บทเรียนสำคัญนะครับมากๆเลยนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ให้กับพวกเรานะครับในฐานะบ่าวผู้ศรัทธาพี่น้องครับหนึ่งประเด็นที่ท่านอาจารย์บุคอรีนะครับเน้นย้ำมากๆแล้วก็บอกกับพวกเรานั่นคือในเรื่องของอามานะพี่น้องครับในวันนี้ถ้าเรานั้นรู้จักอามานะรู้จักหน้าที่ของเรารู้จักบริบทของเรารู้จักบทบาทของเราในการดำเนินชีวิตพี่น้องครับสิ่งต่างๆที่เป็นคำถามสิ่งต่างๆที่เรานั้นจะดำเนินชีวิตบนหน้าดุนยานี้เราจะดำเนินชีวิตอย่างมีสติจริงๆพี่น้องวันนี้ถ้าหากว่าคนที่เป็นพ่อรู้ว่าพ่อต้องทำอะไรวันนี้คนที่เป็นแม่รู้ว่าแม่ต้องทำอะไรรู้ว่าคนที่เป็นลูกนะครับรู้ว่าลูกต้องทำอะไรคนที่เป็นครูรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรพี่น้องครับสังคมของเราจะมีคำตอบทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยพี่น้องครับนี่คือคำตอบถ้าหากว่าเรารู้จักหน้าที่แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดคำตอบให้กับพวกเราพี่น้องที่รักยิ่งครับสังเกตไหมครับกับเรื่องที่ท่านอาจารย์บุคอรีได้บอกกับพวกเราไปเมื่อสักครู่นี้พี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บททดสอบกับพวกเรานะอัลลอฮ์ให้บททดสอบกับพวกเราครับทดสอบพวกเราทุกๆคนเลยครับยิ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักใครพระองค์จะยิ่งสอบเยอะยิ่งสอบมากนะครับแต่พี่น้องสังเกตไหมครับทุกบททดสอบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คำตอบมาหมดแล้วทุกการสอบของเราบนหน้าดุนยานี้ครับฉะนั้นอยู่ที่เราครับในฐานะที่เป็นบ่าวผู้ศรัทธาอัลลอฮ์บอกคำถามแล้วแล้วอัลลอฮ์ก็บอกคำตอบให้เราแล้วด้วยนะถ้าหากว่าเป็นข้อสอบนะพี่น้องถ้าเราจะสอบเข้ามหาลัยหรือจะสอบจบม.6 หรือม.3 เนี่ยอัลลอฮ์เขาเรียกว่าหวานเลยนะครูเข้าห้องปุ๊บครูบอกแนวข้อสอบบอกแนวข้อสอบไปพอมีคำตอบมาให้ด้วยมีหน้าที่อย่างเดียวคือปฏิบัติทำศึกษาและทำความเข้าใจพี่น้องครับถ้าวันนี้เราครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องนี้แน่นอนครับคำถามที่จะถูกถามทุกๆประการเลยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพี่น้องวันนี้พี่น้องทำอาชีพอะไรใช้จ่ายเงินไปได้อย่างไรวัยรุ่นมาเป็นอย่างไรบ้างชีวิตของท่านหรือสิ่งต่างๆที่เรานั้นจะถูกสอบถามสอบสวนในวันกิยามะห์เนี่ยพี่น้องครับถ้าวันนี้เราเตรียมพร้อมถ้าวันนี้เราทำถูกต้องตามคัลลองแห่งอิสลามทุกอย่างจะสะดวกและง่ายดายพี่น้องจะสะดวกและง่ายดายครับในการที่จะเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากวันนี้พี่น้องช่วยกันสั่งใช้กันให้ทำแต่ความดีห้ามปรามให้ออกห่างจากความชั่วนี่พี่น้องครับถามว่าสังคมเราจะเป็นอย่างไร
นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ครับและเน้นย้ำกับพวกเราไว้ว่าให้พวกเรานี่นะยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูบอกใครพี่น้องบอกเราครับบอกคนที่บอกว่าฉันมีกะลิมะชะฮาดะอัชฮาดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอัชฮาดูอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮหากวันนี้พี่น้องบอกว่าฉันมีอาจารย์ฉันยืนยันว่าฉันเป็นมุสลิมฉันยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและนั่นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตพี่น้องจงสดับรับฟังเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกและสั่งใช้กับท่านอยู่พี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่ากูอังฟุซะกุมดูแลตัวเองก่อนพี่น้องทำตัวเองครับดูแลตัวเองในทุกอย่างอย่างมีสติพร้อมที่จะตายมีใครพร้อมไหมครับที่จะตายวันนี้เราอาจจะตอบไม่ได้พี่น้องครับเพราะผมเชื่อว่าพี่น้องก็จะตอบว่าฉันยังไม่พร้อมหรอกครับอาจารย์ใครล่ะจะพร้อมตายความตายมันน่ากลัวนะพี่น้องนะขนาดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้เป็นมะซูมพี่น้องไม่มีความผิดไม่มีความผิดใดๆเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่ถูกดึงวิญญาณยังเจ็บปวดขนาดไหนแล้วในวันนี้เราล่ะครับพี่น้องที่มีความผิดมากมายเหลือเกินครับอาจจะเป็นความผิดเล็กความผิดน้อยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ดีถามว่าแล้วเราล่ะจะเป็นอย่างไรฉะนั้นวันนี้จงทำตัวเองก่อนครับให้มีสติในการใช้ชีวิตวะอะห์ลีกุมนารอและอย่าลืมครอบครัวของท่านด้วยอย่าเอาตัวเองที่จะเข้าสู่สวรรค์แต่จงฉุดรั้งคนในครอบครัวของท่านเข้าสวรรค์ไปพร้อมกับพวกท่านพี่น้องครับนี่คือในเรื่องราวที่เรานั้นได้พูดคุยกันนะครับอีกหนึ่งประเด็นพี่น้องน่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายในค่ำคืนนี้เพราะว่าเวลาก็ล่วงเลยมาถึง 3:15 แล้วพี่น้องที่รักยิ่งครับวันนี้พี่น้องพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะถูกอัลลอฮ์สอบถามหรือว่าวันนี้เราจะต้องตรวจสอบตัวเองก่อนและจะต้องตรวจสอบตัวเองอย่างไรครับท่านอาจารย์บุคอรีฮะบิสมิลลาห์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องก็แน่นอนเมื่อเราได้ฟังถึง2ประเด็นหลักๆนะที่เราได้พูดคุยกันในหัวข้อในวันนี้ว่าเราเองเนี่ยเชื่อมั่นอย่างมั่นใจเลยว่าเราเองจะต้องเป็นคนที่ถูกฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์ถูกสอบถามอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเราเองก็ได้ฟังถึงบางสิ่งบางอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราว่ามันมีบางประการที่ท่านนบีได้บอกเราจะถูกถามถึงสิ่งใดบ้างฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าสิ่งใดบ้างที่เราจะถูกถามบางประการเนี่ยพี่น้องเราเองจะต้องมีการเตรียมตัวและก็ต้องตรวจสอบตัวของเราเองอย่างแน่นอนพี่น้องเพราะอะไรเพราะถ้าวันนี้เนี่ยอย่างที่ครูฟิดเดลได้บอกว่าถ้าวันนี้เราเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาเนี่ยและครูเราเนี่ยได้บอกว่าข้อสอบเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างจะออกหน้าไหนบ้างจะออกกี่ข้อเนี่ยพี่น้องแน่นอนเมื่อเรารู้เช่นนี้เราเองก็จะต้องไปหาคำตอบเพื่อที่จะตอบคำถามของครูในวันสอบให้ได้เช่นเดียวกันบางสิ่งที่ท่านนบีได้บอกเราทุกคนเนี่ยว่าเราจะต้องถูกถามสิ่งใดบ้างเราเองก็จะต้องหาคำตอบให้ได้ในสิ่งเหล่านั้นและจะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เรารอดพ้นจากการที่เราจะต้องถูกสอบถามและเราไม่สามารถที่จะตอบในสิ่งเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันพี่น้องฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเองจะพูดคุยกันในประการสุดท้ายก็คือการตรวจสอบตัวของเราเองเพื่อให้เต็มพร้อมกับการที่เราจะต้องถูกสอบถามจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะพี่น้องว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุตตะกุลลอฮ์โอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแล้วเนี่ยจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดวันตันดุรนับซุมมากอดดามัตลิกอดและทุกๆชีวิตเนี่ยพระองค์ได้บอกว่าและทุกๆชีวิตเราทุกคนเนี่ยจงต้องจำเป็นที่จะต้องมองดูว่าเราเองเนี่ยได้เตรียมอะไรไว้สำหรับวันพรุ่งนี้การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวันตันดุรนับซุมมากอดดามัตลิกอดเนี่ยเตรียมอะไรไว้สำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยนักวิชาการเนี่ยอธิบายว่าคำว่าวันพรุ่งนี้ตรงนี้เนี่ยหมายถึงวันกิยามะห์แล้วทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงใช้คำว่ากอดวันพรุ่งนี้ล่ะพี่น้องนักวิชาการอธิบายว่าการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าวันพรุ่งนี้หมายถึงวันกิยามะห์เนี่ยเพราะว่าวันกิยามะห์เนี่ยมันใกล้สำหรับเราเหลือเกินมันใกล้เหมือนกับการที่เราอยู่ในวันนี้และพรุ่งนี้เนี่ยจะกิยามะห์แล้วถามว่าเราอยู่ในวันนี้เนี่ยพี่น้องวันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์เนี่ยพี่น้องมันเร็วไหมมันแป๊บเดียวเหลือเกินเช่นเดียวกัน
วันกิยามะห์นะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกับชีวิตของเราบนหน้าดุนยาเนี่ยมันสั้นมันเล็กน้อยเพียงอย่างมากมายพี่น้องมันเทียบได้เสมือนกับการที่เราอยู่ในวันนี้และพรุ่งนี้กิยามะห์พรุ่งนี้คือวันเสาร์เลยพี่น้องฉะนั้นแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบดูแลตัวของเราเองในทุกๆการงานให้มันดีงามมากที่สุดหลังจากนั้นพระองค์ได้กล่าวต่อว่าตะกุลลอฮ์และสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดอินนัลลอฮ์คอบีรุมบิมาตะอามะลูนเพราะแท้จริงพระองค์เนี่ยคือผู้ที่รอบรู้อย่างถี่ถ้วนในทุกๆการปฏิบัติของพวกท่านทั้งหลายนั่นเองฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ย้ำเราถึง2ครั้งว่าให้ยำเกรงต่อพระองค์อิตตะกุลลอฮ์อิตตะกุลลอฮ์นะพี่น้องฉะนั้นจึงหมายความว่าความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือเป้าหมายหลักเลยในการดำรงชีวิตบนหน้าดุนยานี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตามบนชีวิตของเราบนหน้าดุนยาเนี่ยการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละคือเกราะป้องกันอันแท้จริงเลยพี่น้องถ้าเรายำเกรงต่ออัลเลาะห์เนี่ยเราเองก็จะสามารถที่จะนำตัวเองไปสู่ความดีงามได้มากมายและเช่นเดียวกันถ้าเรายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราเองก็จะเป็นเกราะป้องกันให้ตัวของเราเนี่ยออกห่างจากความผิดความชั่วต่างๆได้อย่างมากมายเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยความยำเกรงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดบนชีวิตของเราบนหน้าดุนยานี้อย่างมากมายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะพี่น้องว่าตะซาวะดูสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยจงตระเตรียมเสบียงเถิดและพระองค์เฉลยว่าเสบียงที่มันดีที่สุดเนี่ยฟะอินนะคอยรอซซาดแท้จริงเสบียงที่ดีที่สุดที่ดีเลิศเนี่ยคืออัตตักวาคือการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าตักวาเนี่ยมันจะเป็นเสบียงอย่างไรพี่น้องแน่นอนตักวาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นรูปธรรมว่ามันคือเสบียงแต่ตักวาเนี่ยมันจะนำพาเราไปสู่เสบียงอื่นๆอีกมากมายอย่างที่บอกว่าตักวานำไปสู่ความดีมากมายจะนำพาเราไปสู่การที่เราจะต้องรักษาสิ่งที่เราสั่งใช้อย่างมากมายจะนำพาเราไปสู่การไม่ละทิ้งละหมาดจะนำพาเราไปสู่การไม่ละทิ้งการอ่านอัลกุรอานจะนำพาเราไปสู่การไม่ละทิ้งการบริจาคการจ่ายซะกาตต่างๆอีกมากมายและเช่นเดียวกันตักวาอีกด้านหนึ่งก็จะยังจะทำให้เราเนี่ยสามารถป้องกันตัวของเราจากความผิดได้อย่างมากมายเช่นเดียวกันพี่น้องฉะนั้นเนี่ยแหละตักวาคือประตูแห่งความดีงามอย่างมากมายนั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบตัวของเราว่าวันนี้เรายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงไหมฮักก็ตุก็ติอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้นั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานและถือว่าเป็นอายะที่ถือว่าสำคัญเลยในเรื่องราวของการที่เราจะต้องตรวจสอบตัวของเราเองว่าวันนี้เนี่ยเราละเลยในสิ่งใดบ้างที่มันเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเพิกเฉยต่อสิ่งใดบ้างที่บางทีเรามองว่ามันคือเพียงแค่เรื่องของซุนนะห์เนี่ยถามว่าถ้าเราพลาดไปเนี่ยพี่น้องมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราขาดทุนได้ในวันกิยามะห์วันนี้เราทำความดีเนี่ยเราทำวาญิบอย่างเดียวแต่พอถึงวันนั้นเนี่ยวาญิบของเรามันไม่เพียงพอเนี่ยพี่น้องจะมีสิ่งใดไปทดแทนล่ะนอกจากเรื่องราวของซุนนะฉะนั้นวันนี้อย่าดูถูกในเรื่องราวของคุณงามความดีแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามนั่นเองพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่เราเองจะต้องตรวจสอบตัวของเราเองในวันนี้การปฏิบัติหลักความเชื่อคำพูดใดๆก็ตามในวันนั้นเนี่ยต้องถูกถามทั้งหมดพงศ์ได้บอกว่าลาตักฟูมาไลซะละกะบิฮิอิลมุลผมบอกว่าและสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยอย่าได้พูดในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้อินนัสซัมวัลบาซอรวัลฟูอาดกุลลูไลกะกานอันฮุมัสอูลาพงศ์ได้บอกว่าแท้จริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการมองของเราคำพูดของเราการนึกคิดของเราทั้งหมดเนี่ยกุลลูไลกะกานอันฮุมัสอูลาทั้งหมดทั้งมวลจะต้องถูกถามในวันกิยามะห์ถามว่าที่เราพูดมาทั้งหมดที่อัลเลาะห์ได้กล่าวไว้พี่น้องการมองการพูดทั้งหมดเนี่ยหรือว่าการนึกคิดเนี่ยมันครบถ้วนไหมกับการที่เราใช้ชีวิตบนหน้าดุนยามันแทบจะครอบคลุมทั้งหมดแล้วฉะนั้นไม่มีสิ่งใดที่เราจะไม่ถูกถามในวันกิยามะห์และอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ายาวมัยดิลลาตุอรดูนะลาตุคฟามินกุมคอฟิยะและในวันนั้นเนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยไม่มีสิ่งใดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมาแสดงให้กับเราดูไม่มีสิ่งใดที่มันจะถูกปิดกั้นถูกปกปิดในวันนั้นแสดงว่าทุกอย่างในวันนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความลับใดๆก็ตามถูกเปิดเผยในวันนั้นทั้งหมดฉะนั้นสมควรอย่างยิ่งที่วันนี้เนี่ยเรารู้และถึงบางคำถามที่เราจะถามเรารู้แล้วว่าเราจะต้องถูกถามในวันกิยามะห์เนี่ยเราเองจะต้องดูตัวของเราเป็นอันดับแรกเพราะอะไรพี่น้องเพราะเราหลายๆคนเนี่ยพี่น้องมองดูแต่คนอื่นพยายามมองดูว่าคนนั้นเนี่ยทำสิ่งใดพลาดหรือเปล่าคนนั้นเนี่ยละหมาดบ้างหรือเปล่าคนนั้นไปละหมาดมัสยิดหรือเปล่าคนนี้ทิ้งอ่านอัลกุรอานหรือเปล่าคนนี้เนี่ยไปนินทาไปว่าร้ายคนอื่นหรือเปล่าเราหลายๆคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยพยายามมองถึงความผิดของคนอื่นพยายามติเตียนเรื่องราวของความผิดของคนอื่นพี่น้องแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่มันไม่ดีงามเลยแน่นอนถ้าเราเห็นความผิดเนี่ยนบีบอกให้เราเตือนแต่หลายๆคนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เตือนอย่างเดียวแต่นำไปประจานหลายๆคนเนี่ยเตือนอย่างเดียวเตือนแต่คนอื่นแต่ตัวเองเนี่ยไม่เคยเตือนตัวเองไม่เคยมองครอบครัวตัวเองไม่เคยมองซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดพลาดพี่น้องเราเองจะต้องมองตัวของเราเป็นอันดับแรกก่อนที่จะไปมองคนอื่นเพราะอะไรพี่น้องเพราะในวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะไม่ถามเราหรอกถึงการที่เราเองเนี่ยถึงการงานของคนอื่นที่เราทำไมเราถึงไม่ทำแบบนั้นไม่ทำแบบนี้กับเขาแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามตัวของเราเป็นอันดับแรก
เพราะตัวของเราคือตัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องถูกถามในวันกิยามะห์นั่นเองและอีกฮะดีษบทหนึ่งนะพี่น้องแต่เป็นฮะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้กล่าวไว้แต่เป็นท่านอุมัรบินคอตอมเนี่ยได้กล่าวไว้ซึ่งเรียกว่าฮะดีษเช่นเดียวกันแต่ฮะดีษแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฮะดีษของบรรดาซอฮาบะห์เรียกว่าฮะดีษเมากูฟนั่นเองพี่น้องท่านอุมัรบินคอตอมเนี่ยได้กล่าวว่าฮาซิบูอันฟุสกุมกอบลานตุฮาซะบูสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยจงตรวจสอบดูตัวของพวกเจ้าเองกอบลานตุฮาซะบูก่อนที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะถูกสอบสวนถูกสอบถามในวันกิยามะห์ฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านอุมัรพูดเนี่ยแสดงว่ายืนยันว่าในวันกิยามะห์ถูกสอบถามแน่นอนแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องถามตัวของเราเองก่อนที่อัลลอฮ์จะถามเราในวันกิยามะห์อัลลอฮ์เนี่ยถามเราแน่ในวันกิยามะห์พี่น้องแต่ถ้าวันนี้เราไม่ถามตัวของเราเองเนี่ยถามว่าในวันนั้นเนี่ยลำบากไหมพี่น้องลำบากอย่างแน่นอนท่านอุมัรจึงเตือนว่าดูตัวของเราเองก็บลานตัวห้าซาบูก่อนที่เราจะถูกถามในวันกิยามะห์หลังจากนั้นท่านอุมัรกล่าวต่อว่าวาซีนูอันฟุสกุมก็บลานตูซานูและจงชั่งการงานของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความดีหรือว่าความผิดเนี่ยก็บลานตูซานูก่อนที่พวกท่านเนี่ยจะถูกชั่งการงานของพวกท่านในวันกิยามะห์แน่นอนในวันนั้นนอกจากเราจะถูกสอบถามสอบสวนแล้วเนี่ยความดีของเราก็จะต้องถูกชั่งความผิดของเราก็จะต้องถูกชั่งเช่นเดียวกันพี่น้องท่านอุมัรจึงให้เราชั่งความดีความผิดของเราก่อนและสุดท้ายท่านอุมัรบอกว่าวะตะซัยยานูลิยอมินอัรฎิอัลลอฮ์และสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยจงประดับประดาจงทำให้การงานต่างๆที่พวกท่านจะไปเสนอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะไปโชว์ต่อพระองค์เนี่ยให้เป็นการงานที่ดีงามเพื่อที่เราจะไปเสนอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูในวันกิยามะห์นั่นเองและเราจะไม่รู้สึกเสียดายในวันกิยามะห์นั่นเองฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านอุมัรพูดเนี่ยคือสิ่งที่ตอกย้ำเราได้อย่างชัดเจนเลยว่าถึงหัวข้อของเราในวันนี้ว่าหรือจะรอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามเนี่ยแน่นอนคำตอบของมันก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถามเราแน่พี่น้องในวันกิยามะห์เราเองเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ถามเราแน่แต่วันนี้เนี่ยก่อนที่อัลลอฮ์จะถามเราเนี่ยเราถามตัวของเราเองก่อนเราตรวจสอบตัวของเราเองให้พร้อมก่อนที่อัลลอฮ์จะถามเราเพราะถ้าวันนั้นอัลลอฮ์ถามเราแล้วเนี่ยเราไม่สามารถกลับมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆได้แล้วอย่างแน่นอนพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่เราตั้งหัวข้อขึ้นมาในวันนี้ว่าให้เราตระหนักมองดูตัวของเราเองก่อนที่จะมองดูตัวของคนอื่นตักเตือนตัวของเราเองก่อนที่จะตักเตือนคนอื่นนั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราเองจะมาพูดคุยกันในวันนี้และสิ่งสุดท้ายนะพี่น้องก่อนที่เราจะจบประเด็นในวันนี้เนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ท่านไมมูนินมะฮรอนเนี่ยเป็นตาบีอินท่านหนึ่งเนี่ยพี่น้องได้พูดถึงเรื่องราวของการตรวจสอบตัวของเราเองเนี่ยท่านได้พูดไว้สวยงามมากท่านได้กล่าวว่าลาอยากูนุลอับดุตากียันท่านได้บอกว่าบ่าวคนหนึ่งของอัลเลาะห์เนี่ยจะยังไม่เป็นคนที่ยำเกรงต่อพระองค์อย่างแท้จริงจนกว่าอะไรฮัตตายากูนะมุฮาซิบันลีนัฟซิจนกว่าเขาเนี่ยจะตรวจสอบตัวของเขาเองอาชัดดามินมุฮาซิบะติชชะรีกีลิชะรีกีมากกว่าการที่หุ้นส่วนเนี่ยจะตรวจสอบหุ้นส่วนของเขาเองสิเองฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านไมมูนบินมะฮรอนได้กล่าวเนี่ยพี่น้องการที่เราเองเนี่ยอาจจะทำธุรกิจหรือว่าทำการค้าใดๆเนี่ยกับเพื่อนของเราหรือว่าหุ้นส่วนของเราเนี่ยแน่นอนเนี่ยเวลาเราทำเงินเนี่ยพี่น้องเราจะต้องมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันและแน่นอนมันจะต้องเป็นการตรวจสอบที่มันละเอียดถี่ถ้วนเพราะอะไรเพื่อเราเองจะได้ไม่ถูกเขาโกงเขาเองก็จะได้ไม่ถูกเราโกงแน่นอนการตรวจสอบของหุ้นส่วนเนี่ยจะต้องตรวจสอบกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนท่านไมมูนบอกว่าคนที่เป็นหุ้นส่วนเนี่ยตรวจสอบกันละเอียดขนาดนั้นแต่ตัวของเราเองเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบมากกว่าการที่หุ้นส่วนตรวจสอบกันเสียอีกนั่นแหละถ้าเราตรวจสอบตัวของเรามากกว่าหุ้นส่วนที่ตรวจสอบกันเนี่ยเราจะถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนั่นเองฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดของการที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือพยายามมองดูตัวของเราเป็นอันดับแรกพิจารณาถึงการงานถึงคำพูดถึงหลักความเชื่อของเราเป็นอันดับแรกก่อนที่เราจะไปมองคนอื่นก่อนที่เราจะไปตำหนิติเตียนคนอื่นนั่นเองพี่น้องว่าตัวของเราเนี่ยพร้อมหรือยังแต่ไม่ใช่วันนี้สิ่งที่ผมบอกว่ามองดูตัวของเราแล้วเวลาเราเห็นความผิดเนี่ยไม่ต้องตักเตือนไม่ใช่แบบนั้นเพราะถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเรารอให้ตัวของเราดีและพร้อมเนี่ยก่อนที่จะไปตักเตือนคนอื่นเนี่ยแน่นอนไม่มีใครดีและพร้อมอย่างสมบูรณ์แต่แน่นอนถ้าเราเห็นความผิดเราเตือนได้เลยแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่มองตัวของเราเองตัวของเราคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องมองและพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรวจสอบตัวของเราให้ได้มากที่สุดเพราะวันนั้นคือวันที่เราจะต้องถูกสอบถามถึงทุกการงานและไม่มีใครช่วยเหลือเราได้นอกจากการงานของเราเพียงเท่านั้นนั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องไว้ในวันนี้นะครับผมครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือเรื่องราวนะครับในหัวข้อหรือจะรอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามเราพี่น้องวันนี้เราได้คำตอบแล้วครับว่าเราต้องถูกสอบถามแน่นอนถูกสอบสวนอย่างแน่นอนแต่สำคัญอยู่ที่ตัวเราครับว่าเราจะเอาอะไรไปตอบแล้วอินชาอัลลอฮ์วันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องน่าจะได้รับข้อมูลไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เอาล่ะพี่น้องครับในช่วงสุดท้ายมีพี่น้องท่านใดมีคำถามอะไรอยากจะสอบถาม
ท่านอาจารย์ไหมครับสามารถยกมือได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเอาไมค์ไปให้นะครับเรียนเชิญได้ครับนิดนึงนะพี่น้องอย่าคำถามยากมากนะนะอัลฮัมดุลิลลาห์คิดว่าน่าจะไม่มีคำถามอะไรนะนะแสดงว่าวันนี้เราได้คำตอบอย่างชัดเจนในประเด็นวันนี้กันแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับยะซากุมุลลอฮ์ฮุคอยรอนยะซาขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่มาร่วมเป็นกำลังใจในการในวันนี้ยะซากุมุลลอฮ์ฮุคอยรอนยะซาครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์